สงบสติอารมณ์อย่าปล่อยให้ใจต้องจมแล้วลองดูว่าที่เคยที่พลาดกับอคติในใจต้องยอมรับความจริงสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในรายการภูมิคุ้มกันใจช่วงเข้าพรรษาค่ะวันนี้นะคะเราถ่ายทอดรายการนะคะเป็นครั้งที่8ทั้งหมด13ครั้งในช่วงวันเข้าพรรษานะคะวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่22สิงหาคมพุทธศักราช2563ค่ะเราก็ยังได้รับความเมตตานะคะจากท่านรองศาสตราจารย์ดนัยปรีชาเพิ่มประสิทธิ์ที่จะมานะคะสอนให้พวกเรามีความรู้ในเรื่องของสติปัฏฐาน4ค่ะวันนี้นะคะเราจะได้เรียนรู้กันนะคะเป็นบทสรุปของเรื่องจิตตานะคะนุปัสสนาสติปัฏฐานแล้วก็วันนี้เราจะขึ้นในหัวข้อต่อไปก็คือเรื่องของธรรมานะคะนุปัสสนาสติปัฏฐานค่ะตอนนี้ท่านอาจารย์นะคะท่านอาจารย์ดนัยได้เดินทางมาถึงที่ยุวพุทธิกสมาคมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ขออนุญาตที่จะส่งมอบช่วงเวลานี้นะคะ2ชั่วโมงนะคะ2ชั่วโมงเต็มให้กับท่านอาจารย์ได้สรุปเนื้อหาแล้วก็ขึ้นเรื่องต่อไปให้พวกเราได้เรียนรู้ร่วมกันค่ะขอกราบเรียนเชิญท่านอาจารย์ค่ะสวัสดีนะครับทุกท่านนะครับทั้งที่อยู่ที่ยุวพุทธและที่ทางบ้านนะครับคราวที่แล้วเราเรียนจิตจบกันไปอย่างทุลักทุเลนะครับมึนๆนะครับมึนๆหวังว่าท่านที่ติดตามชมมาตลอดก็ตอนนี้จะแม่นดวงจิตแล้วใช่ไหมครับขอทดสอบนะเดี๋ยววันนี้จะทดสอบนะทดสอบของจริงเลยนะเอาวันนี้กลางวันกินอะไรกันมาฮะยิ้มเลยกินอะไรมาฮะลัดหน้าอีกแล้วโอเคพี่ทานลัดหน้าด้วยจิตดวงไหนครับวันนี้โสมนัสใบให้ขึ้นผังโลภะนิดนึงอ่ะโสมนัสนะอสังคาริกไม่มีใครชวนใช่ไหมฮะมีความเห็นผิดไหมวันนี้นั้นเป็นดวงไหนเอ่ยโลภะดวงที่3คนอื่นฮะใครจะสละตัวเป็นพุทธบูชาเอาเนี่ยพอผมพูดปุ๊บเนี่ยหลายท่านหัวเราะเนี่ยเมื่อกี้หัวเราะด้วยจิตดวงไหนฮะสมณัสแน่นอนถึงหัวเราะถูกไหมเมื่อกี้พอผมบอกว่าใครจะสละตัวเองเป็นพุทธบูชาทุกคนหัวเราะต้องเป็นสมณัสแน่ทีนี้สมณัสเมื่อกี้หัวเราะด้วยกุศลหรืออกุศลเช็คก่อนเพราะสมณัสมหากุศลก็มีถูกไหมเราหัวเราะด้วยกุศลหรืออกุศลสมมตินึกถึงพระพุทธเจ้าสมมตินะพอผมบอกว่าโอ้โหถวายอะไรดีเรื่องเล่าเป็นพุทธบูชาถวายกี่เลยพุทธบูชาเรานึกถึงคุณพระเจ้าเราหัวเราะอาจจะเป็นมหากุศลสมณัสก็ได้เห็นไหมนั้นวัดยากเลยเห็นไหมฉะนั้นถึงบอกว่าถ้าไม่รู้จิตหมายถึงไม่รู้แผนที่ไม่รู้ตัวละครจะกำหนดรู้จิตได้อย่างไรล่ะยากเห็นไหมฮะทีนี้อีกหน่อยพอเรารู้ตัวจิตคล่องแล้วอะมันยังยากอีกเพราะว่าสุดท้ายเราต้องดูไปถึงเจตสิกที่ปรุงแต่งว่าจิตแต่ละดวงที่อุบัติขึ้นมากับเราเนี่ยมันมีเจตสิกอะไรปรุงแต่งเราก็จะจำแนกจิตได้ละเอียดขึ้นอย่างเมื่อกี้ใครตอนหัวล้อเนี่ยเรารู้สึกยังไงอ่ะลองคิดว่าตัวเองเป็นแบบไหนมีคนชวนไหมไม่มีแน่นอนถูกไหมโสมนัสแน่นอนทีนี้ไส้ในมันก็อยู่ที่ว่าหัวล้อด้วยทิฏฐิคตะสัมปยุตหรือทิฏฐิคตะวิปยุตหรือเป็นญาณสัมปยุตหรือญาณวิปยุตแต่ให้ผมเดานะเมื่อกี้ส่วนใหญ่หัวเราะได้โลภะแหละเพราะมันขำไงขำตลกดีนะใช่ไหมไม่ได้อิงคุณธรรมไม่ได้เห็นการหัวเราะเห็นปากขยับเห็นเป็นวาโยเคลื่อน
หรือไม่ได้อย่างคุณพุทธเจ้าว่าอ๋อนี่ฉันได้ถวายกิเลสเป็นพุทธบูชานะการทำแบบนี้เหมือนการปลงอาบัตินะเป็นการสละโลภะความยึดติดในความเห็นผิดตัวเองถ้าคิดอย่างนั้นแล้วหัวเราะอ่ะเป็นกุศลยากไปไหมแล้วจะไปดูจิตได้ยังไงถ้าไม่รู้ตัวละครเห็นไหมครับขนาดเรียนมาแล้วนะรู้ตัวละครทุกอันนะจิต121รู้หมดเกลี้ยงเลยนะเราทุ่มเทอะไรหลายชั่วโมงทีเดียวเราก็ยังคลับคล้ายคลับคลาเลยว่าเราดูจิตแล้วเป็นจิตดวงไหนถูกไหมนะครับไม่ต้องพูดถึงคนที่ไม่เรียนแยกยากเหลือเกินตอนเราเรียนหมวดรูปเราจำได้ไหมพุทธเจ้าจำแนกเป็นลมหายใจถูกไหมครับจำแนกเป็นอิริยาบถใหญ่ถูกไหมจำแนกเป็นอิริยาบถย่อยจำแนกเป็นอาการ32จำแนกเป็นธาตุ4และจำแนกเป็นป่าช้า9รูปธรรมเนี่ยมันยังพอจำแนกได้ไม่ยากจริงไม่จริงยืนรูปหนึ่งเดินรูปหนึ่งนั่งรูปหนึ่งนอนรูปหนึ่งอันนี้มันชัดเจนถูกไหมมันเป็นรูปธรรมเห็นชัดเลยถูกไหมครับแต่พอมาเป็นหมวดจิตเนี่ยโอ้โหมันไม่มีรูปธรรมให้จับต้องมันเป็นนามธรรมล้วนๆแต่ผู้มีพระภาคก็ทรงสามารถแสดงจำแนกจิตออกมาอย่างในจิตตานุปัสสนาก็กี่หมวดนะ16หมวดใช่ไหมลืมยังใช่ไหมพระผู้มีพระภาคก็กรุณาแสดงจิตออกมาเป็นถึง16หมวดว่าจิตมีราคะให้รู้จิตไม่มีราคะให้รู้ดังนี้เป็นต้นนะครับส่วนพวกเราเวลาปฏิบัติ6กลุ่มเนี้ยไม่มีทางกำหนดได้เลยเพราะมันเป็นจิตที่เป็นมหาคตะใช่ไหมเวลาจิตเข้าฌานเนี่ยให้รู้ว่าจิตที่เป็นฌานเราอาจจะกำหนดได้ตอนจิตไม่เป็นมหาคตะซึ่งจริงๆแล้วคนที่จะกำหนดอย่างนั้นก็คือคนที่ออกจากฌานแล้วก็เห็นว่าจิตที่ตัวเองออกมาขนาดเนี้ยไม่ใช่จิตที่เป็นฌานดังนี้เป็นต้นนะครับครั้งที่แล้วเราเรียนจบไปถึงวิถีเนาะเราก็รู้วิถีว่าโอ้อะไรนะเวลาจิตมันเกิดจริงๆเนี่ยมันเป็นวิถีถูกไหมครั้งที่แล้วเนี่ยเราจบปัญจทวาราวิถีปัญจทวาราวิเขาเรียกอะไรปัญจทวาราวิถีใช่ไหมที่เราอุปมาไปแต่มโนทวาราวิถีเรายังไม่ได้เรียนนะครับลืมยังเอ่ยครั้งที่แล้วลืมยังที่อุปมาดุดคนนอนใต้ต้นเลยนะต้นมะม่วงแล้วไงอีกมันทบทวนนิดหนึ่งนิดหนึ่งนะนิดหนึ่งสมมติว่าเราทบทวนเผื่อคนที่เพิ่งมาใหม่เราเป็นรุ่นพี่เราจะสอนเขาเราจะพูดว่ายังไงครับหลับอยู่มะม่วงหล่นแล้วไงอีกครับเดี๋ยวโอเคเอางี้ไม่เป็นไรขณะที่มะม่วงหล่นตุ๊บนะฮะจริงๆแล้วถ้าว่าตามขณะจิตเนี่ยเหมือนเป็นภวังคจิต3ดวงสุดท้ายก่อนขึ้นวิถีนะเป็นอติตะภวังหลังจากนั้นพอมะม่วงหล่นเหมือนชายคนนึงนอนใต้ต้นมะม่วงนะครับมะม่วงหล่นตุ๊บยังไม่ตื่นทันทีถูกมั้ยอีกประมาณ3วิถึงตื่นนี่อุปมาหยาบๆนะภวังมะม่วงตกปุ๊บเนี่ยบางทีมันเหมือนเราเหมือนกันเสียงนาฬิกาปลุกบางทีมันยังไม่ตื่นทันทีนึกออกมั้ยมันเริ่มจะลุกขึ้นมาแต่มันยังไม่ลุกนะครับภวังค์ดวงที่2เนี่ยมันจะเริ่มหวั่นไหวเหมือนเริ่มจะตื่นแต่พอตื่นจริงๆคือภวังค์คุปเฉทะมันจะตัดกระแสภวังค์เดิมแล้วปัญจทวาราวัชนะก็จะรับรู้ปัญจทวาราวัชนะถ้าอุปมาเหมือนคนนอนหลับก็คือคนตื่นพอตื่นปุ๊บต่อมาปัญจวิญญาณเห็นมะม่วงถ้ารูปมาก็เห็นเสียงมาก็ได้ยินกลิ่นมาก็ได้กลิ่นรสมาก็รู้รสสัมผัสมาก็รู้กายสัมผัสก็แล้วแต่ว่าเป็นอารมณ์อะไรที่มากระทบนะฮะหลังจากกระทบปุ๊บนะฮะตื่นมารับรู้แล้วก็เกิดสัมปติชนะรับอารมณ์เหมือนชายคนนั้นจับมะม่วงสันตินะจิตจะไต่สวนอารมณ์ต่อเหมือนชายคนนั้นดมมะม่วงดมดูมะม่วงสุกมะม่วงดิบเวลาเราดมเรารู้ใช่ไหมพอดมปุ๊บไต่สวนปุ๊บนะฮะโวทัพนะหรือมโนทวาราวชนะก็ตัดสินอารมณ์ว่ามะม่วงสุกฉันจะกินกินก็เหมือนว่าชวนะจิตนะฮะเสพไป7ขณะถ้ากินด้วยโลภะก็เป็นโลภะ7ดวงกินด้วยโทสะก็โทสะ7ดวงกินด้วยกุศลก็กุศล7ดวงดังนี้เป็นต้นกินเสร็จ7ดวงเกิดกลืนน้ำลายอีก2เอือกแล้วก็หลับต่อนั้นกระแสของปัญจทวาราวิถีเป็นแบบนั้นอย่างตัวผมเมื่อเช้าตื่นเพราะลูกปลุกจะไปเรียนยิมนาสติก
นั้นขณะที่ลูกตะโกนเรียกพ่อพ่อแต่ยังไม่ตื่น3ขณะจิตสุดท้ายก่อนจะตื่นจิตนั้นคืออติตะภวังพอลูกเรียกพ่อพ่อไปเรื่อยภวังเริ่มหวั่นไหวจะตื่นละนะฮะภวังดวงที่2คือภวังคจรณะภวังดวงที่3หลังจากลูกเรียกพ่อพ่อนะพองคุปชัยทะตัดกระแสปัญจทวารชนะรับรู้อารมณ์ผมตื่นขึ้นมาตื่นปุ๊บโสตวิญญาณรับรู้เลยอ้อนี่เสียงของลูกมากระทบสัมปติชนะรับอารมณ์ต่อสันตินะไต่สวนโวทนะตัดสินชวนะตื่นด้วยจิตอะไรเนาะเมื่อเช้าจะโทสะก็ไม่เชิงโลภะก็ไม่ใช่นะฮะโมหะก็ไม่ใช่เป็นมหากุศลอุเบกขาแล้วกันเพราะเสียงลูกตื่นเนี่ยเราก็กำหนดรู้เสียงพูดเหมือนเก่งเลยเนาะตื่นมากำหนดรู้เสียงได้ก็กำหนดรู้เสียงแต่คงไม่ใช่ญาณสัมปยุตนะก็เป็นญาณวิปนะครับพอรู้เสียงลูกกระทบปุ๊บตถาลัมมนะก็เสวยอารมณ์แล้วก็เกิดวจีวิญญาตพูดกับลูกอ่ะเป็นไรลูกจะไปไหนแล้วก็นอนต่อตกลงไม่ได้ไปให้แม่เขาไปกับบุญตานะครับทีนี้คือวิถีทางปัญจทวารตาหูจมูกลิ้นกายเวลากระทบก็กระทบด้วยรูปแบบแบบนี้นะครับทีนี้เราเนี่ยเวลาเรารับอารมณ์มันมีทางปัญจทวารคือตาหูจมูกลิ้นกายแต่เรายังมีวิถีทางใจด้วยวิถีทางใจเนี่ยไม่ต้องอาศัยการกระทบทางตาหรือหูจมูกลิ้นกายเลยเป็นมโนทวารวิถีนะครับฟอร์แมตคล้ายๆกันก็มีอติตะภวังค์ภวังคจรณะภวังคุปัจฉิยทะมีมโนทวารวชนะแล้วก็ชวนะ7ดวงเลยเช่นยกตัวอย่างอะไรดีนึกถึงต้มยำกุ้งฮะนึกยังฮะน้ำแกงร้อนๆมีอะไรดีนมสดราดมันๆกลิ่นน้ำพริกเผาหอมๆมะนาวเปรี้ยวๆเกิดจิตอะไรกันบ้างฮะฮะน้ำลายไหลโอ้นี่มาเลยนะจิตตชรูปมาเลยนะสมมุติเป็นโลภะเนี่ยทันทีที่นึกปุ๊บเห็นไหมไม่ต้องอาศัยการกระทบแต่เมื่อกี้ผมบิ้วทางหูนะแต่ว่าจริงถ้าเรานี่ยกตัวอย่างเพราะไม่งั้นสื่อสารกันไม่รู้เรื่องเนาะถ้าเรานึกขึ้นมาหรือเราผุดขึ้นมานึกถึงสามีเมื่อเช้าด่าเรามีโทสะชวนะก็เกิดนึกออกไหมอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ไม่ต้องใส่การกระทบเลยแล้ววิบากส่งผลเหมือนกันชวนะจิตดวงที่1ให้ผลในชาตินี้ชวนะจิตดวงที่7ให้ผลในชาติที่2ชวนะดวงที่2ถึง6ให้ผลในชาติที่3เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงนิพพานแล้ววันๆ นึงเนี่ยเรามโนเยอะมั้ยนั้นกรรมมหาศาลอย่างที่เราจบไปคราวที่แล้วเนาะฉะนั้นลัดนิ้วมือหนึ่งนี่จิตเกิดดับแบบเนี้ยไปแสนโกรธขณะแสนโกรธดวงโกรธหนึ่งสิบล้านแสนโกรธก็คือล้านล้านเนี่ยลัดนิ้วมือเนี่ยปุ๊บเนี่ยจิตเกิดดับอย่างเนี้ยไปแสนไปล้านล้านดวงแล้วอะฉะนั้นถ้าเกิดโลภะ5นาทีนะเห็นอะไรดีกินซูชิคำหนึ่งเนี่ยโอ้ยโอโทโร่ล้ำลดโลภะตลอดก็โลภะชวนะเกิดไปไม่รู้กี่ล้านล้านดวงถูกไหมแล้วโลภะชวนะนี้ก็จะให้ผลไปเกิดเป็นเปรตหรือสุรกายหรือเป็นสัตว์กินปลาดิบเช่นหมีโคโลนั้นสร้างภพสร้างชาติเลยชวนะดวงที่1ให้ผลในชาติปัจจุบันดวงที่7ให้ผลในชาติที่2 2ถึง6ให้ผลในชาติที่3จนกว่าจะเข้านิพพานนั้นพุทธเจ้าถึงบอกว่าอะไรมโนกรรมหนักสุดถูกไหมเพราะสุดท้ายทุกอย่างมันลงที่มโนกรรมหมดเลยฟังแล้วสลดเลยเนาะทีนี้วันนี้เรามาเรียนใช่ไหมนี่ปัญจทวารวิถีเราก็เป็นโสตะทวารวิถีเราฟังธรรมมุดฟังด้วยกุศลก็ชวนะถ้าเป็นกุศลถ้าเป็นญาณสามโอ้โหก็เพอร์เฟกต์ถูกไหมถ้าเป็นญาณวิปรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างก็ยังเป็นกุศลอย่างน้อยชวนะดวงที่หนึ่งให้ผลในชาตินี้เราก็มีโอกาสฟังพระธรรมอีกชาติที่7ชาติหน้ามีโอกาสฟังอีกถ้าศาสนาไม่สิ้นเนาะดวงที่2ถึง6ก็ให้ติดตามเราไปจนกว่าจะถึงนิพพานเราก็จะไม่เป็นผู้หลงงมงายไม่ไปนับถือนอกศาสนาอย่างนี้เป็นต้นเพราะเคยปลูกฝังสัมมาทิฏฐิมาก็ให้มันปลูกฝังเยอะๆมันจะได้ตามติดพบหน้าไปบางคนอาจจะไม่เคยฟังธรรมที่ไหนเลยเพราะว่าชวนะเขากำกับไว้ไงว่าเขาจะต้องฟังสิ่งที่ถูกเท่านั้นแล้วเขาจะไม่ไปเสียเวลากับสิ่งที่ผิดเพราะว่าไม่เคยไปบอกธรรมะใครผิดๆไม่เคยส่งเสริมคนสอนทำผิดๆเนี่ยเขาก็จะเจอของถูกเนี่ยก็ชวนะนี่เขาเรียกว่าอาเสวนาปัจจัยมันได้การเสพคุณนั้นเราจะเป็นบางทีเราไปเจอพวกโค้ชชิ่งเราไปเจออะไรเราฟังปุ๊บรู้สึกเลยไอ้นี่ไม่ใช่อ่ะมันแม่งเคยเป็นไหมอย่างนี้เป็นต้น
แต่ถ้าเป็นคนอีกแบบนึงเป็นพวกญาณวิปยุตไม่ได้สั่งสมปัญญามาใครมาก็เชื่อโอ้องค์นี้ก็ดีองค์นี้ก็ไปหมดเลยนะฮะเขาเรียกแงนหน้าหาศาสดานะครับเป็นภัยอย่างนึงนะเป็นภัยที่ต้องแงนหน้าหาศาสดาทีนี้พอเรารู้ตัวละครแบบนี้รู้วิถีจิตแบบนี้รู้ตัวละครแล้วว่าจิตดวงไหนเวลาเกิดขึ้นเขาทำงานอย่างไรถูกไหมเราก็กลับไปทบทวนดูที่พุทธเจ้าตรัสนะครับในตัวเนื้อความพระบาลีเนาะใครไม่เคยฟังคราวก่อนก็อาจจะต้องกลับไปฟังคราวก่อนแล้วก็จะเข้าใจขึ้นเนาะเพราะว่าเราแนะนำจิตหมดทุกแบบแล้วนะครับจริงๆผมก็มีบรรยายเรื่องอภิธรรมอยู่ใน YouTube อยู่บ้างนะไปตามดูได้พอมาถึงจุดนี้ใช่ไหมพระพุทธเจ้าบอกจิตมีราคะให้รู้ชัดว่าจิตมีราคะจิตไม่มีราคะรู้ชัดแล้วจิตมีราคะคือโลภะ8จิตไม่มีราคะก็คือกุศลจิตที่เหลืออัพยากตะจิตที่เหลือใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นจิตมีโทสะให้รู้ไม่มีโทสะให้รู้จิตมีโมหะให้รู้ไม่มีโมหะให้รู้จิตหดหู่ให้รู้จิตฟุ้งซ่านให้รู้นะครับฝั่งนี้อย่างที่บอกไม่ต้องไปยุ่งเขานะพวกนี้ของพวกฌานเขาเราปล่อยไปไม่ต้องรู้ทุกอันถ้าจะเจริญหมวดจิตนะแค่นี้ให้ต่อเนื่องกินก๋วยเตี๋ยวปุ๊บโลภะดวงที่3เกิดใช่ไหมพอรูปโลภะดับไปอะไรเกิดต่ออาจจะเป็นมหากุศลเกิดต่อที่กำหนดรู้โลภะมหากุศลกินไปสักพักเสียงมอเตอร์ไซค์แป้นมาโทสะเกิดก็ดูหมวดนี้ต่อพอโทสะดับก็รู้อีกนั้นอย่าลืมนะว่ารัดนิ้วมือหนึ่งจิตเกิดดับไปขนาดไหนเราก็ต้องให้จิตไม่ใช่ใช่ให้สติกำหนดรู้จิตให้ทันพอกำหนดไปเรื่อยๆนี่ไงตามฟอร์แมตเดิมของสติปัฏฐานทุกหมวดภิกษุย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตเป็นภายในจิตในจิตแปลว่ากลับไปเหมือนหลักสูตรเบื้องต้นกายในกายคือแยกกายกองหนึ่งกับกายกองหนึ่งให้แยกออกจากกันเช่นรู้ว่าเอียบทยืนไม่ใช่เอียบทเดินรู้ว่าธาตุดินไม่ใช่ธาตุน้ำนี่คือการแยกรูปเรียกว่ากายในกายเวทนาในเวทนารู้ว่าสุขเวทนากับทุกขเวทนาแยกขาดจากกันไม่ใช่เวทนาเดียวกันเก่งไปกว่านั้นทุกขเวทนาอันเดิมรู้ว่าทุกขเวทนาคนละอันเช่นเราอะไรดีถือตะกร้าช้อปปิ้งเมื่อยใช่ไหมเห็นความปวดรู้แล้วเนี่ยปวดใช่ไหมฮะพอปวดปุ๊บเรารู้ว่าพอหย่อนแขนลงอีกนิดนึงปวดก็อีกแบบนึงปวดอันเดิมนั่นแหละแต่คนละอันเก็ตไหมอย่างนี้คือเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตก็ทำนองเดียวกันอย่างเช่นเมื่อกี้เห็นโลภะที่กินก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมครับแล้วสมมุติว่าเห็นกุศลที่เกิดต่อที่รู้โลภะก็รู้ว่าจิตโลภะกับจิตกุศลที่ดูคนละดวงนี่คือเห็นจิตในจิตโอเคถ้าไม่เช่นนั้นมันก็จะเป็นจิตเราจิตเดิมอ๋อเมื่อกี้ฉันกินก๋วยเตี๋ยวเกิดโลภะนี่ก็จิตฉันเนาะอ๋อนี่จิตที่ดูก็จิตฉันอีกใช่ไหมพอกัดปากตัวเองเกิดโทสะก็เป็นฉันโกรธความเป็นเราไม่ถูกทำลายเพราะไม่ได้เห็นจิตแยกขาดจากกันแล้วถ้าทำแบบนี้ไปเรื่อยๆดูจิตไปเรื่อยๆแล้วไม่เห็นจิตแยกจากกันในที่สุดจะเกิดมิจฉาทิฏฐิเห็นว่าจิตเป็นเราเพราะจะเห็นว่าจิตเที่ยงนี่ไงจิตฉันรู้อย่างนี้จิตฉันรู้อย่างนั้นกลายเป็นยึดตัวรู้ไปอีกนะครับนั้นสำนักดูจิตถ้าไม่เข้าใจแบบนี้ก็พาเข้าลกเข้าพงได้แล้วหลายสำนักที่ดูจิตเนี่ยลึกๆสุดท้ายกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะไปเห็นว่าจิตหรือตัวรู้เนี่ยคือของเที่ยงนิรันดร์กาลอย่าให้เอ่ยชื่อสำนักเลยนะฮะสำนักไหนนะครับทีนี้เห็นจิตในจิตเป็นภายในพอไหมไม่พอยังต้องเห็นจิตในจิตเป็นภายนอกบ้างอันนี้คืออะไรก็คือรู้จิตของคนอื่นเห็นจิตเราแบบนี้เห็นจิตคนอื่นเสมอกันและเห็นจิตในจิตก็เห็นจิตของเขาแยกขาดจากกันเอาแบบสมมุติก็คือเมื่อเช้าเห็นแม่โกรธพอแม่โกรธปุ๊บสักพักอ่ะสมมุติว่าถ้าเรากำหนดเก่งนะสักพักเราเอาขนมไปล่อแม่สมมติแม่เกิดโลภะเราเห็นแล้วจิตโทสะดับจิตโลภะเกิดขึ้นแทนก็ให้รู้ว่าจิตโลภะกับจิตโทสะไม่ใช่คนเดียวกันเพื่อทำลายความยึดติดคนข้างนอกว่าเขาก็ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลนั้นคนที่เห็นแบบนี้เขาก็จะไม่ยึดติดว่าคนดีต้องดีตลอดไปคนชั่วต้องชั่วตลอดไปเพราะคนดีเดี๋ยวกลับมาชั่วก็ได้
คนชั่วเดี๋ยวกลับมาดีก็ได้เพราะจิตมันแปรเปลี่ยนตลอดเวลานั้นถ้ามองเป็นสัตว์บุคคลเราก็จะเป็นโรคอกหักเฮ้ยคนนี้เขาเคยดีนะทำไมตอนนี้เขาร้ายแล้ววะเอ้าความดีกับความชั่วมันแยกขาดจากกันเห็นภาพเนาะเหมือนกันพระอาจารย์บางคนตอนเป็นพระอาจจะดีพอบางจุดอาจจะเสียศูนย์ไปชั่วคราวบางคนก็หมดศรัทธาไปเลยเพราะไปยึดตัวบุคคลแต่ไม่ได้มองว่านี่มันเป็นกระบวนแห่งธรรมตราบใดที่ยังไม่ใช่อริยบุคคลจิตมีความแปรปรวนได้เสมอนะครับพอเห็นจิตของเราบ่อยๆก็เห็นจิตภายนอกเสมอกันก็จะเห็นทั้งภายในภายนอกเสมอกันนั้นการทำลายความเป็นสัตว์บุคคลก็จะเริ่มเรียกอะไรเริ่มแผ่ขยายตรงนี้คือยานหนึ่งนะครับเห็นจิตข้างในเห็นจิตข้างนอกเห็นจิตภายในภายนอกเสมอกันหมดไม่ต่างกันเราดูหยาบๆเนี่ยเวลาโลภะเกิดต่างกันไหมหรือโทสะเกิดเนี่ยไม่ต่างจริงไหมเวลาเกิดโทสะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรน้ำเสียงเปลี่ยนวาจาเปลี่ยนคำหยาบอาจจะมาการถ้ารุนแรงก็ในที่สุดก็ประทุษร้ายทางร่างกายถูกไหมถามว่าคนไม่มีศาสนาก็มีโทสะแบบนี้ได้ถูกไหมคนนับถือคริสต์คนนับถืออิสลามคนนับถือฮินดูเวลาเกิดโทสะเช่นเดียวกันหมดเสมอกันหมดฉะนั้นมันโทสะมันจึงไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งมันเป็นธรรมสากลปัญหาคือเราชอบยึดไงเนี่ยคนนี้มันมาทำให้ฉันโกรธฉันโกรธนั้นฉันไม่ให้อภัยเช่นเป็นเพื่อนกันมารักกันมาพอแม่ตายไม่ไปงานศพทีโกรธไปเลยเนี่ยตอนแม่ฉันตายไม่เห็นมาเลยยึดโทสะแล้วไม่ปล่อยเห็นไหมไปยึดว่าโทสะเป็นเราอย่างนี้เป็นต้นนะครับนั้นมนุษย์เราก็จะชอบยึดจิตแปลกบางทีอย่างคนชอบดูหนังสยองขวัญเนี่ยเป็นไหมบางคนชอบดูอะไรวัดเสียวเพราะอะไรเพราะจิตมันไปยึดโทสะชอบโทสะแล้วก็เนี่ยเออฉันชอบแนวนี้ฉันชอบแนวนี้ฉันชอบเวลาจิตมันกระตุกหนังผีอย่างเงี้ยนะครับบางคนชอบหนังคอมเมดี้ก็คือจิตก็ไปยึดโลภะฉันชอบตลกฉันชอบอะไรเบาๆฉันไม่ชอบอะไรหนักสมองในขณะนักวิชาการส่วนใหญ่ก็อาจจะชอบถกเถียงขบคิดโต้แย้งก็ไปยึดอาจจะไปยึดกุศลอาจจะไปยึดปัญญานะครับฉะนั้นพอเห็นจิตอย่างนี้จริงๆปุ๊บขั้นต่อไปต้องเห็นความเกิดขึ้นของจิตนะครับพอไหมไม่พอต้องเห็นความธรรมดาคือความดับของจิตด้วยเห็นไหมนั้นแนวคิดเรื่องจิตเดิมแท้ที่ครูบาอาจารย์หลายคนสอนระวังเสี่ยงเป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะจิตเดิมแท้แปลว่าจิตนั้นเที่ยงเดิมแท้บริสุทธิ์ผุดผ่องมาตั้งแต่อดีตกาลแล้วจิตมามัวหมองแล้วก็ชอบไปยกพุทธพจน์ที่บอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายจิตนี้เดิมเป็นประพัดสอนแต่เศร้าหมองเพราะอุปกิเลสที่จรมาถูกไหมแล้วก็ชอบอ้างแค่นี้แล้วก็บอกจิตเดิมแท้เราเนี่ยบริสุทธิ์แล้วกิเลสมันปกคลุมใช่ไหมปฏิบัติไปเรื่อยๆเดี๋ยวลอกกิเลสออกปุ๊บนะเดี๋ยวจิตเดิมแท้กลับมาคิดอย่างนี้เป็นสัสสตทิฏฐิทันทีเห็นผิดว่าจิตเที่ยงมีหลายสำนักในประเทศเลยสอนแบบนี้รวมถึงนิกายมหายานบางนิกายเช่นนิกายโยคาจารย์ซึ่งอยู่ในยุคเดียวกับเสวียนจั่งหรือพระถังซัมจั๋งตอนที่ท่านไปเรียนที่มหาลัยนาลันทาตอนนั้นมหาลัยนาลันทาสอนปรัชญาโยคาจารย์นี่แหละสอนว่าจิตเดิมแท้เนี่ยเป็นจิตที่เที่ยงนิรันดร์การปรัชญาโยคาจารย์เรียกแนวคิดนี้ว่าจิตแบบอริยวิญญาณแล้วในประเทศไทยเราก็มีคนกลับชาติมาเกิดจากยุคนาลันทาแล้วยังไม่ลืมสัญญาจากภพก่อนยังไม่ลืมความเห็นผิดในภพก่อนก็มานั่งเที่ยวสอนคนอื่นว่าจิตเดิมแท้เนี่ยมันเที่ยงบริสุทธิ์นะชำระกิเลสให้มันหมดไปเดี๋ยวจะเข้าไปเจอจิตเดิมแท้สว่างสะอาดบริสุทธิ์เราก็ได้แต่แผ่เมตตาสงสารเขาไปอ๋อเขายังไม่ละสัญญาเดิมจากภพเดิมชาติก่อนหลงผิดอย่างนี้ชาตินี้ก็ยังหลงผิดต่อเพราะไม่เห็นจิตเกิดดับอันนี้ผมไม่ได้พูดพุทธเจ้าตรัสจริงๆจิตประพัดสอนที่พระเจ้าพูดตรงนั้นเนี่ยเอามาก็เอาไม่ครบประโยคแรกท่านบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายจิตเดิมเป็นประพัดสอนแต่เศร้ามองเพราะอุปกิเลสที่จรมาดูก่อนภิกษุทั้งหลายแต่ก็เพราะอุปกิเลสที่จรมาจิตจึงพ้นจากอาสวะได้หมายถึงว่าเดิมจิตมันก็สว่างบริสุทธิ์ท่านมุ่งหมายถึงเอาภวังคจิตในภพมนุษย์และเทวดาเราเนี่ยปฏิสนธิมาด้วยโสภณจิตจิตเราผ่องใสเราถึงเกิดมาเป็นมนุษย์เทวดาแต่พอเกิดมาเราก็มีกิเลสเข้ามากุ้มลุมถูกไหมฮะแต่เพราะกิเลสที่กุ้มลุมนี่แหละเราอาศัยกิเลสเนี่ยเป็นครูแล้วละกิเลสจนกลับไปหลุดพ้นได้ไม่ได้ให้กลับไปบริสุทธิ์ผุดผ่องเหมือนเดิมเพราะของเดิมมันคือมหาวิบากจิตเป็นโลกิยะนะ
ม่ใช่โลกุตระเนี่ยเอามาไม่ครบแล้วก็เอามาซับพอร์ตเฉพาะแนวทางการปฏิบัติของตัวเองอันนี้ต้องระวังเป็นการกล่าวตู่พุทธพจน์นะครับบาปกรรมบาปกรรมไม่เอาแต่แน่พูดไปเดี๋ยวก่อศัตรูอีกเขาเชื่อกันอย่างนี้โอ้คนขึ้นเยอะแยะเลยสำนักแบบนั้นแล้วก็ไปเที่ยวดูจิตชาวบ้านนะไปนั่งดูโอ้จิตคนนั้นคิดอย่างนี้คนนี้คิดอย่างนั้นเขาให้ดูจิตเพื่อให้ถ่ายถอนความยึดติดไม่ได้ให้ตั้งตัวเป็นหมอดูเป็นผู้วิเศษแล้วไปล้วงจิตคนอื่นนะครับพอดูไปมาเป็นตัวตนอีกจิตคุณจิตคนนั้นจิตคนนี้ไม่ได้ดูเลยว่าจิตเป็นสักแต่ว่าจิตไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลแล้วดูไปมาส่งจิตออกนอกตัวอ้าวกิเลสแทรกกันเข้าไปใหญ่ตัวตนใหญ่กว่าเดิมพุทธเจ้าก็เป็นคนรู้วาระจิตพุทธเจ้ายังไม่ไปนั่งจับจ้องจิตใครขนาดนั้นเลยดูเฉพาะเวลาจำเป็นดูว่าคนนี้ทำกรรมอะไรมาใช่ไหมต้องแก้ยังไงต้องประทานกรรมฐานแบบไหนให้เหมาะกับจริตไม่ใช่ไปนั่งดูเฝ้าดูจิตกันแล้วมานั่งทักๆมันก็ผิดกับหลักตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเจ้าบอกอันนี้ไปอยู่คนไม้ไปอยู่เรื่องว่างต่างคนต่างทำถูกไหมนะครับต่อมาเห็นความเกิดความดับพอไหมยังไม่พอต้องพิจารณาเห็นธรรมดาคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมไปก็คือเห็นเกิดดับใกล้ๆกันนั่นก็คืออุทยพยายานยานที่4เห็นความเกิดคือปัจจยปริฆายานยานที่2เห็นความดับคือสัมมาสนญาณยานที่3เห็นเกิดดับคืออุทยพยายานยานที่4วิปัสสนาเริ่มต้นตอนนี้นะครับส่วนเราเหรอเห็นไอ้มันราคะมันคืออะไรนะใช่ไหมโทสะมันคืออะไรมันก็แหนมันก็ลำบากนิดนึงนะครับก็ไม่เป็นไรก็ต้องฝึกถ้าคิดจะดูจิตนะก็ต้องรู้ตัวละครเพราะไม่รู้เราอาจจะเจริญผู้ร้ายแทนที่จะเจริญพระเอกก็ได้ส่วนตัวพระเอกแทนที่จะเจริญเขากลับไปไล่เขาออกอีกนะครับพอไหมไม่พอหลังจากเห็นจิตเกิดดับพอไหมไม่พอก็หรือสติของเธอตัวรู้ถูกไหมที่ตั้งมั่นอยู่ว่าจิตมีอยู่ก็คือที่ตั้งมั่นรู้ว่าจิตเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เนี่ยแต่เพียงสักว่าเป็นที่รู้แต่เพียงสักว่าเป็นที่อาศัยระลึกหมายความว่าในที่สุดก็ดูว่าสติที่รู้จิตเนี่ยก็เป็นธรรมสักแต่ว่าอาศัยรู้อาศัยระลึกเธอย่อมเป็นผู้อันตัณหาและทิฏฐิไม่อาศัยก็คือถ้าไม่ยึดติดตัวสติซะตัณหาและทิฏฐิก็จะไม่อาศัยแต่ถ้ายังยึดสติตัณหามาเลยสติข้าเห็นเกิดดับนะสติข้ารู้จิตนะสติข้าเห็นจิตคนอื่นนะยึดตัวตนหรือเกิดทิฏฐิอย่างที่บอกพอไม่เห็นจิตเกิดดับไม่ยังยึดหรืออาจจะเห็นจิตเกิดดับแต่ยังยึดตัวสติตัวรู้ว่าเป็นเราสุดท้ายก็จะเห็นว่าตัวรู้เนี่ยเที่ยงจิตเดิมแท้มาจิตนิรันดร์การตัวรู้มาไปกันใหญ่เลยคราวนี้ทิฏฐิเกิดเลยก็เกิดความเห็นผิดขึ้นถ้าทำอย่างนี้ได้เธอย่อมไม่ยึดถืออะไรอะไรในโลกเลยคือจะปล่อยวางทุกอย่างบนโลกนั่นก็คือเข้าสู่โลกุตระแต่ถ้ายังยึดตัวรู้ยึดจิตเธอก็จะถูกตัณหาและทิฏฐิอาศัยและเธอก็จะยังยึดถืออะไรอะไรบางอย่างอยู่แค่นั้นเองนั้นคนที่ชอบดูหมวดจิตเนี่ยลองไปดูนะว่าครูบาอาจารย์ที่สอนหมวดจิตเขาสอนแบบนี้หรือเปล่าหรือเขาสอนแบบไหนเพราะอันนี้มาจากสติปัฏฐานสูตรที่พระเจ้าตัดผมไม่ได้ตัดเองไม่ได้พูดเองไม่ได้คิดเองนะครับโอเคเนาะบรรลุยังเดี๋ยวจะลองดูจิตตัวเองสัก3นาทีไหมแล้วเดี๋ยวมารายงานกันว่าเห็นจิตอะไรบ้างเอาไหมชักกลัวเดี๋ยวให้ทำนะไม่ได้หรอกเรียนมาแล้วต้องลองนะเผื่อแบบว่าใครอาจจะปิ๊งกับหมวดนี้ก็ได้ทีนี้เวลาท่านสรุปลงอริยสัจนิดนึงเดี๋ยวเอาปริยัติให้จบแล้วเดี๋ยวลองปฏิบัติสัก3นาทีผมไม่ขออะไรมากเลยทดสอบหมวดจิตสุดท้ายนะฮะหลังจากปล่อยวางแล้วใช่ไหมก็จะเห็นว่าสุดท้ายสติที่กำหนดจิตนั่นเองคือตัวทุกขสัจใช่ไหมสติไม่ใช่ของดีนะในที่สุดสตินี่แหละคือตัวทุกข์เวลาเข้ามรรคผลนะแต่ยังไม่เข้าไม่เป็นไรนะเจริญไปก่อนนะครับแต่จะเข้ามรรคผลต้องเห็นแล้วว่าสติคือทุกขสัจตัณหามีในก่อนอันยังทุกขสัจนั้นให้ตั้งขึ้นเป็นสมุทัยสัจแปลไทยเป็นไทยอีกทีก็คือตัณหาที่อยากกำหนดสตินั่นแหละตัวอยากกำหนดสติตัวบังคับสตินั่นแหละคือสมุทัยเพราะผู้ปฏิบัติอีกหน่อยชำนาญถูกไหมวันนี้ก็บังคับจิตได้แล้วโอ้ยบังคับสติได้แล้ว
จิตน้อยมาฉันก็รู้จิตนี้จะยึดมาฉันก็รู้มันก็มีตัวตนที่บังคับจิตให้ไปตามรู้สิ่งต่างๆตัวนั้นแหละคือสมุทัยเหตุให้ทุกข์นั้นความไม่เป็นไปแห่งสัจจะทั้งสองคือนิโรธเมื่อใดก็ตามที่ดับทุกข์ได้ละสมุทัยได้นั่นคือนิโรธแล้วตัวที่ทำหน้าที่นั้นคืออริยมรรคที่กำหนดรู้ทุกข์ละสมุทัยมีนิโรธเป็นอารมณ์นี้ภิกษุโยคาวจรขวนขวายด้วยอำนาจสัจจะ4อย่างนี้ย่อมบรรลุความดับทุกข์ได้ชนี้นี่เป็นทางปฏิบัตินำออกจากทุกข์จนบรรลุพระอรหันต์ของภิกษุผู้ตั้งมั่นแล้วด้วยอำนาจแห่งจิตฉะนั้นแหละนั้นถ้าจะเจริญหมวดจิตต้องเป็นไปตามฟอร์แมตนี้ถ้าเป็นฟอร์แมตอื่นก็ไม่ใช่ธรรมะที่พระเจ้าต้องการให้รู้นะครับก็เป็นสำนักนู้นให้รู้เป็นหลวงพ่อองค์นั้นให้รู้หลวงปู่องค์นั้นให้รู้ทีนี้เดี๋ยวหลับตาครับมาดูจิตกันนิดนึงเรียนแล้วหลับตานะหลับตานิดนึงจะได้ตัดอารมณ์ข้างนอกให้ทุกคนดูความรู้สึกตัวเองความรู้สึกก็เป็นเวทนาพูดผิดดูจิตตัวเองนะแล้วเดี๋ยวจะให้สงบสัก2นาทีไม่ต้องอะไรมากแค่จับให้ได้ว่ามีจิตเกิดขึ้นกับเราเนี่ยกี่ดวงอะไรบ้างไม่ดูลมไม่ดูเย็นร้อนอ่อนแข็งนะเพราะถ้าดูลมปุ๊บเป็นกายานุปัสสนาดูเย็นร้อนอ่อนแข็งเป็นหมวดธาตุดูความรู้สึกเป็นเวทนานุปัสสนานะดูจิตนะดูจิตอย่างเดียวตัวรู้นะครับค่อยๆลืมตามีจิตหลับไหมใครจะรายงานตัวครับคิดว่าจับจิตได้สักกี่ดวงคุณพี่ประมาณโทสะเลยฮะกี่ดวงครับเป็นชุดเลยใช่ไหมฮะแล้วดูโทสะทันไหมครับตอนที่เกิดโทสะเนี่ยจิตที่ดูมีจิตที่ดูโทสะอีกทีหรือเป็นเราเป็นโทสะก็แปลว่ามี2ดวงอย่างน้อยมีจิตที่โทสะเกิดขึ้นกับจิตที่รู้โทสะอีกดวงถูกไหมมีจิตอื่นไหมเห็นไหมจริงไม่ยากเลยฮะแต่พอโทสะเกิดเนี่ยมันจะพยายามยึดว่าเรา
ทำไมเราไม่เข้าใจเรามาแต่ถ้าเราถอนนิดนึงว่าไอ้ความที่เกิดความไม่พอใจเป็นโทสะไม่ใช่เรามันจะต่างกันเลยวิธีคิดคนอื่นฮะมีใครอยากปลงอบัติมีจิตอะไรธรรมดานะครับแล้วยิ่งเกิดเห็นโทสะยิ่งตรงตามที่พุทธเจ้าต้องการถูกไหมจิตมีโทสะให้รู้ชัดแล้วโทสะดับไหมฮะเมื่อกี้ประมาณ2นาทีค่อยๆดับกังวลเครียดกังวลเครียดก็โทสะอีกนะเดี๋ยวก็ได้เองปรับใจตัวเองก็เป็นโลภะละใช่อยากได้เห็นไหมจริงๆทั้งหมดเนี่ยเป็นตัวละครหมดเลยนะครับเราไม่ต้องเทคไซส์เลือกใครเลยนะแต่เมื่อกี้ดูเสมือนว่าถ้าฟังนะฮะดูเสมือนว่าเราจะไม่พอใจโทสะแล้วเรารู้สึกว่าเรายังพอใจกับโลภะเรายังหวังว่าเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเห็นไหมเรายังเทคไซส์เองทางโลภะมากกว่าดังเป้าหมายของเราจริงๆทั้งโลภะและโทสะที่เกิดขึ้นเราต้องวางใจเป็นกลางกันทั้งคู่ไม่ยินดีและยินร้ายทั้งโลภะและโทสะส่วนหนึ่งทำไมเราถึงเป็นอย่างนั้นเพราะเรายังไม่เห็นจิตแยกขาดจากกันจิตโทสะยังเป็นเราแล้วเราก็ไม่เห็นว่าจิตโทสะกับจิตรู้คนละจิตและจิตที่ปลอบใจตัวเองเดี๋ยวก็ได้กับจิตรู้ก็คนละจิตซึ่งไม่ใช่เราหมดเลยนั้นเราเลยถูกชักใหญ่เหมือนเล่นละครครับใช่จริงก็ไม่ยากนะครับเพราะว่าความยากกับไม่ยากมันค่าเท่ากันเพราะมันเป็นธรรมที่เราให้กำหนดรู้ยากก็กำหนดรู้ไม่ยากก็กำหนดรู้ไม่ใช่เราทั้งคู่ไม่ใช่เรื่องของเราที่จะบังคับให้ยากหรือไม่ยากด้วยและไม่ใช่เรื่องของเราที่จะพอใจให้มันยากหรือไม่ยากด้วยมีหน้าที่รู้ยอมรับอย่างเดียวแต่เพราะเรามีกลไกในจิตที่อยากจะบังคับบัญชาว่ามันต้องได้มันต้องเข้าใจมันต้องทำได้ต้องทำได้ในอัตตามสมุทัยเกิดแล้วเห็นไหมทุกทันทีเลยเนี่ยสมุทัยนี่เรากำลังเจริญสมุทัยสัจนะแล้วเราแพ้อยากจะบังคับสติทุกเลยเห็นไหมเนี่ยอริยสัจเมื่อกี้เห็นของจริงเลยเนี่ยสาธุด้วย นี่แหละมันทุกข์เพราะอย่างนี้ครับเพราะทุกข์แต่เนี่ยเราก็จำเป็นต้องทุกข์ก่อนเนาะต้องกำหนดรู้มันให้ได้ก่อนแต่ในที่สุดพอเราอินทรีย์เราแก่กล้าเราจะรู้ว่าสิ่งที่เราต้องละเนี่ยคือตัวสมุทัยเมื่อกี้ต่างหากพอละได้ปุ๊บเบาแค่รู้ทันทีที่รู้ละทันทีแต่เรารู้แล้วเรายึดปล่อยเรายึดไงอุปมาอย่างนี้ฮะนะครั้งต้องขอไมค์มาดอนน่า มันต้องใช้มืออ่ะมันไม่มีเสียงแป๊บนึงเป็นไรไหมฮะโอเคผมฉลาดขึ้นมานิดนึงละเนี่ยจิตมันผุดแล้วว่าก็เสียบตรงนี้ซะจบครูบาอาจารย์เคยสอนมาอุปมาเป็นรูปธรรมดีครับท่านบอกนี่คือตัวอารมณ์อันนี้ตัวรู้นะมือซ้ายเป็นอารมณ์นะมือขวาเป็นตัวรู้นะสูนี่จะเป็นกายเวทนาจิตธรรมอะไรก็แล้วแต่พวกเราเวลาปฏิบัติเวลาเรารู้เราชอบรู้แบบนี้รู้แล้วเรายึดแล้วเราไม่ปล่อยแต่ถ้าเป็นวิปัสสนารู้ผ่านฮะอะไรมาปุ๊บรู้ผ่านรู้ผ่านมีหน้าที่แค่นั้นรู้ขณะเดียวแล้วผ่านรู้ขณะเดียวฉะนั้นมันไม่มียากมีง่ายเพราะมันไม่ต้องทำอะไรแค่รู้ผ่านรู้ผ่านรู้ผ่านแต่พอเราบังคับปุ๊บเฮ้ยเดี๋ยวมันหลุดเฮ้ยทำไงแล้วเฮ้ยมันแน่นยากไปใหญ่เลยฮะนี่แหละคือตัวสมุทัยถ้ารู้ผ่านปุ๊บไม่มีอะไรยากครับยากอย่างเดียวคือมันไม่รู้ต่อเนื่องเพราะว่าทันทีที่รู้ผ่านมันจบเป็นขณะเป็นขณะมันไม่มีการต่องงไหมไม่งงนะโอเคเทคนิคง่ายๆวิปัสสนาง่ายนิดเดียวที่เหลือยากหมดแค่แตะแล้วผ่านแค่ขณะเดียวผ่านโทสะไม่เกิดมารู้ผ่านอย่าไปเล่นเองครับเมื่อกี้เราเข้าไปอินกับมันเราเข้าไปเล่นบทบาทหรือว่าทำไมมันยากมันปรุงแต่งเป็นชุดครับครับครับค
แต่จริงๆตอนนั้นโทรสาวที่พี่เล่าว่ามันน่าหงุดหงิดนะเรื่องจบไปนานยังครับอ่าฮะแล้วมันขึ้นมาว่าอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นวิบัติสนึกครับมันยังใช้การใช้โยนิโสมนสิการในการบรรเทาโทสะแต่ไม่ใช่วิปัสสนาถ้าวิปัสสนาพอมันผุดโกรธขึ้นเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องรู้ว่ามันคือความโกรธซะด้วยซ้ำแต่มันเห็นความขุ่นขุ่นความร้อนร้อนแล้ววุบแล้วก็รู้แล้วก็ผ่านเลยอะไรนะฮะแม่เวลาพี่โกรธนะฮะเราสังเกตตัวเองไหมมันจะมีโทสะมันจะมีความเกี้ยวกราดทีนี้พอเราใช้สมมุติดับไปเนี่ยมันก็จะอาจจะไม่เห็นภาวะของมันเคยโลภอะไรมากๆไหมฮะอยากได้อะไรมากๆไหมฮะจำความรู้สึกตัวเองได้ไหมเวลาอยากได้อะไรมากๆไม่มีเอาไงดี ถ้าดูหัวใจเต้นเร็วก็ไม่ใช่ดูน้ำอันนั้นดูหัวใจดูรูปนามโทสะเวลามันเกิดไหนใครช่วยผมอธิบายหน่อยนามโทสะของแต่ละคนเวลาเกิดเป็นไงฮะใจมันเครียดมันเหมือนระเบิดอะโทสะไม่รู้สิเวลาเรากำหนดดูโทสะมันพร้อมจะระเบิดอะมันเป็นความกล้าพลังมันจะบึ้มอะใช่ไหมหรือคนอื่นเป็นไงส่วนเวลาโลภะเวลาเกิดอะมันจะคว้ามันจะยึดมันจะเอาความรู้สึกคือต้องได้อะจิตอย่างนั้นคือโลภะเวลาแรงๆนะฮะให้ดูความรู้สึกงั้นเพราะว่าถ้าเรามีความรู้สึกว่าพอขึ้นเป็นคำพูดปุ๊บเนี่ยนะฮะมันก็ไม่ใช่วิปัสสนาละเพราะมันก็มีคำพูดมีสมมติหมดเลยมันไม่ได้เป็นการดูจิตจริงๆเมื่อกี้ที่พี่พูดขึ้นมาเหมือนหมวดขันธ์ห้าซะมากกว่าเหมือนหมวดสัญญามากกว่ามันเป็นสัญญาผุดขึ้นมาว่าเออเราไม่น่าโกรธนะคนนั้นทำอย่างนี้กันมันยังมีสัญญาถึงถามว่าเมื่อกี้ที่โกรธเนี่ยอารมณ์เฉพาะหน้าหรือเปล่าถึงเป็นอารมณ์เฉพาะหน้านะซึ่งจริงๆมันก็ดับไปแล้วขณะนั้นถูกไหมแต่พอเราเอาเข้ามาต่อไม่ว่าจะห่างกันครึ่งวิหนึ่งนาทีอะไรก็แล้วแต่ก็เป็นสัญญาละเพราะโทสะที่มันเกิดตรงนั้นจริงมันดับไปแล้วนั้นถ้าจะดูโทสะจริงๆก็ต้องดูนามที่มันโกรธขณะนั้นเดี๋ยวนั้นซึ่งต่อให้รู้เดี๋ยวนั้นจริงๆก็เป็นอดีตนิดนึงละเพราะว่าขณะที่เรารู้โทสะนั่นแปลว่าโทสะนั้นดับไปแล้วตัวรู้ถึงเกิดเข้ามาแทนถูกไหมพี่ไม่เป็นไรนะครับเราอาจจะไม่จำเป็นต้องดูหมวดจิตก็ได้อาจจะไม่ใช่จริตเราก็ได้เราอย่าฝืนถ้ารู้สึกว่าไม่เป็นไรไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรก็อันนี้แค่แสดงว่าแสดงหมวดจิตตาให้ดูว่าถ้าจะเจริญจิตตานุปัสสนาก็ต้องเป็นแบบนี้ซึ่งส่วนตัวผมก็ว่ายากครับเพราะมันดูนามล้วนๆเลยแล้วนามมันต้องต่อเนื่องด้วยนะให้มันเป็นปัจฐานถูกไหมมันไม่ใช่ว่าโลภะเกิดเมื่อเช้าตอนนี้โลภะไม่อยู่แล้วนี่โลภะกูดับโอ้โหห่างไป4ชั่วโมงแล้วอะสติไม่เป็นปัฏฐานมันไม่มีความต่อเนื่องเลยห่างกันเป็นชั่วโมงนั้นเจริญจิตหมดเจริญหมดจิตก็ต้องเจริญต่อเนื่องดูจิตต่อจิตจิตต่อจิตจิตต่อจิตเหมือนเราเดินจงกรมดูรูปแต่ละรูปใช่ไหมรูปยกส้นรูปหนึ่งรูปยกรูปหนึ่งรูปย่างรูปเหยียดมันต่อเนื่องเห็นรูปแยกขาดจากกันอย่างนี้สติมันเป็นสติปัฏฐานสมมติเราเดินครึ่งชั่วโมงใช่ไหมเหมือนคราวที่แล้วที่เราฝึกในห้องเราเดินกัน20นาทีสมมุติอย่างน้อยสติปัฏฐานเกิดตลอด20นาทีอ่ะเพราะมันมีรูปเกิดดับต่อเนื่องถูกไหมแต่พอหมดจิตปุ๊บเมื่อกี้ง่วงนะตอนนี้ง่วงหายละแล้วก็เดี๋ยวเราก็มาฟังทำต่อแล้วเราก็ไม่ได้ดูจิตละสักพักอ๋อนี่ไม่รู้เรื่องแฮะสงสัยดูวิจิกิจฉาห่างไป10นาทีละนั่นสติปัฏฐานขาดตอนก็นั่นไงฮะแล้วถึงจะไปเจริญหมดจิตกันทำไมผมก็งงอยู่ ไปเจริญทำไมอ่ะก็มันยากอ่ะไอ้ที่เจริญอยู่ก็ไม่ใช่จิตตาที่แท้ด้วยเจริญไปมาอัตตาเข้าอีกใช่ครับไม่ได้7ปี7เดือน7วันนั้นหมดกายจริงๆยังมีโอกาสทำงานในชีวิตประจำวันได้ถูกไหมเพราะเรายังดูกายเคลื่อนได้พิมพ์คอมเราเห็นนิ้วแต่ละนิ้วเกิดดับได้ถูกไหมดูขยับเมาส์เนี่ยเป็นเอียบทย่อยได้ถูกไหมแต่ถ้าเป็นรวงหมดนำมาทำปุ๊บมันดูแต่จิตปุ๊บจริงๆมันต้องนั่งนิ่งๆแล้วกินข้าวได้แต่ก็ดูจิตไปด้วยว่ากินข้าวด้วยจิตอะไรก็ถ้าจะบรรลุมรรคผลมันก็ต้องอย่างนี้นะ7ปี7เดือน7วันถูกไหมแต่ถ้าจะเอาปฏิบัติทำหน้าใสหน้าเก๋ก็ทำเล่นๆไปก็ได้แบบเล่นๆมีพระอาจารย์รูปหนึ่งของผมเคยเข้ากุฏิเดียว
7เดือนนะไม่ออกมาเลยไม่ออกมาแม้กระทั่งไม้กวาดก็ไม่เคยเอามากวาดกุฏิอ่ะจนไม้กวาดเนี่ยเหี่ยวงอเลยนะ 7-8 เดือนพระอาจารย์เข้าไปออกมาเส้นผมเนี่ยท่านปลงเนี่ยผมเนี่ยเก็บไว้ไม่นานเนี่ยจากเส้นผมดำๆกลายเป็นแก้วเลยครับฟันที่ท่านถอนออกมาเนี่ยพวกเราฟันปกติถอนออกมาสักพักมันก็ค่อยๆหดฝ่อใช่ไหมแต่ฟันของท่านนี่บานเป็นเหมือนปากกาลังงอกออกมาสวยงามก็เขาลือกันทั้งสำนักเลยว่าตอนที่ท่านเข้าเก็บตัวท่านน่าจะบรรลุธรรมนะครับก็ถ้าจะฝึกจริงๆก็ต้องอย่างนั้นนะฮะแต่ถ้าจะฝึกเพื่อแค่ทานกิเลสประจำวันก็เอาที่สบายใจอย่างน้อยอโทสะเกิดมารู้เท่าทันโลภะเกิดมาเห็นป้ายเซลล์หยุดนิดนึงนั่นก็พอแล้วแต่จะหวังให้ต่อเนื่องเพื่อชำระอนุสัยกิเลสโอไม่ได้เพราะต้องมีอาตาปีถูกไหมต้องเพียรต้องมีสัมปชัญญะรู้สึกตัวทั่วพร้อมต้องมีสติมากำหนดสติตลอดสติจึงจะเป็นสติปัฏฐานจะบอกว่ายากก็ยากเนาะก็ยากแหละไอ้จริงๆการกำหนดรู้ไม่ยากแต่กำหนดรู้ให้ต่อเนื่องยากฉะนั้นคนที่7วันบรรลุจึงมีโอกาสเนี่ยถ้าเขาทำต่อเนื่องได้จริงๆนะ7วันมันมีพลังพอที่จะชำระกิเลสแต่เขาต้องมีบุญบารมีมหาศาลและทำต่อเนื่องแล้วจริงๆต้องวิเวกโอกาสที่จะมารวมหมู่แล้วบรรลุยากมากก็ส่วนตัวผมก็เชียร์หมวดกายนะยกเว้นแต่ถ้าเราเป็นทิฏฐิจริตจริงๆใช่ไหมเราอาจจะต้องเจริญหมวดจิตหรือธรรมะแต่เรายังเหลือธรรมานุปัสสนาอันนึงนะอย่าเพิ่งท้อครับมันอาจจะมีสักหมวดในธรรมานุปัสสนาที่เหมาะกับเราก็ได้มีคำถามใช่ไหมครับพี่เพิ่งมีคำถามค่ะจากทางบ้านเรื่องจิตตาเลยนะคะจะได้จบแล้วก็จะได้ขึ้นเรื่องธรรมานุปัสสนานะคะคำถามแรกถามว่านะคะทุกครั้งวิตเลยนะคะนิดนึงจิตเนี่ยเกิดพร้อมเวทนาเสมอใช่หรือไม่คะต้องตอบใหม่ว่าเวทนาเกิดพร้อมกับจิตเสมอครับเพราะเวทนาเป็นเจตสิกที่อาศัยจิตเกิดค่ะครับคำถามฉะนั้นแต่ถ้าผู้ปฏิบัติเนี่ยจะดูเวทนาจะเป็นกลายเป็นเวทนานุปัสสนาถ้าจะดูจิตก็คือดูตัวรู้ถึงจะเป็นจิตตานุปัสสนาเพราะว่ามันไม่ใช่มีแค่เวทนาที่เกิดพร้อมกับจิตมันยังมีสัญญามันยังมีผัสสะยังมีคุณมีเจตสิกที่เกิดพร้อมกับจิตอีกหลายดวงเลยครับค่ะอีกข้อนึงเขาเขียนว่าวิธีจิตคือขั้นตอนการทำงานของจิตวิธีจิตใช่ไหมฮะวิธีจิตนะคะ คือขั้นตอนการทำงานของจิตแต่ละดวง วิธีจิตของพระอรหันต์กับปุถุชนเกิดต่างกันอย่างไรวิธีจิตไม่ต่างครับแต่ดวงจิตที่เกิดกับพระอรหันต์กับของปุถุชนต่างกันอย่างเช่นวิธีจิตของเราเนี่ยเวลาเห็นได้ยินรู้กิริยารู้หรือคิดนึกยังมีอกุศลจิตเกิดได้แต่กรณีพระอรหันต์ไม่มีอกุศลจิตเกิดในชวนะเลยส่วนเวลาเราทำกุศลเนี่ยจิตที่ขึ้นชวนะของเราก็อาจจะเป็นมหากุศลหรือเราทำฌานก็เป็นฌานจิตที่เป็นกุศลอะไรก็ว่าไปแต่ถ้าเป็นพระอรหันต์พระอรหันต์ทำกุศลเช่นท่านเทศท่านเดินบิณฑบาตท่านเดินจงกรมหรือท่านเข้าฌานจิตของท่านเป็นกิริยาจิตหมดแต่วิธีเหมือนกันครับฟอร์แมตเดียวกันแต่จิตคนละดวงขอบคุณค่ะข้อต่อไปนะคะถามเยอะจังเนาะวันนี้นั่นสิวันนี้คนชมเยอะด้วยถึงห้าสิบคนนะ50โอ้เยอะแล้วนะครับจิตสงบตั้งมั่นต่อมาได้ยินเสียงนกก็คิดเรื่องนกขอคำแนะนำค่ะแนะนำว่าอะไรดีน่าจะเหมือนกับจิตสงบตั้งมั่นละแต่พอได้ยินเสียงนกร้องอะไรเงี้ยก็อยู่ที่ว่าเราจะกำหนดหมวดไหนครับแต่ถ้าเราบอกว่าจิตสงบตั้งมั่นเนี่ยแล้วเรายังชุ่มแช่อยู่ความสงบนั่นคือสมถะนะแล้วพอเสียงมาเราอาจจะรำคาญอย่างเงี้ยสมถะเคลื่อนก็ถ้าสมมติจะทำสมถะต่อก็ต้องอิกนอเสียงนกไปฮะก็ยังอยู่กับสมาธิตั้งมั่นของเราไปแต่ถ้าจะเจริญวิปัสสนาก็ต้องดูอีกว่าจะเจริญหมวดไหนถ้าดูจิตตั้งมั่นอยู่เป็นหมวดจิตตาใช่ไหมฮะเสียงนกเข้ามาไม่ต้องสนเสียงครับแต่พอเสียงเข้ามาแล้วจิตเริ่มไม่ตั้งมั่นให้ดูจิตที่ไม่ตั้งมั่นแทนโดยไม่ต้องสนใจเสียงแต่ถ้าจะเจริญหมวดอายตนะดูจิตอยู่เนี่ยเป็นมนายตนะเสียงเข้ามาเป็นสัทธายตนะต้องเอาสติไปรู้ที่หูแทนอยู่ที่ว่าจะกำหนดหมวดไหนครับนั้นเขาต้องไปทบทวนดูเขาทำอะไรอยู่เขาทำสมถะหรือเขาทำวิปัสสนาหรือสติปัฏฐานแล้วถ้าเขาทำสติปัฏฐานเขาทำหมวดไหนอยู่ไม่งั้นต่อไปเดี๋ยวไม่ตรงหลักการค่ะครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งนะคะการเดินนั่งนอนยืนพูดคิดฟังกินเป็นการทำงานของระบบร่างกายหรือจิตสั่งหรือจิตแค่รู้
มันก็ทุกอย่างเนาะคือจิตก็ต้องสั่งนะครับมันถึงจะเกิดการยืนเดินนั่งนอนพูดคิดนิ่งได้นะครับก็จิตก็ต้องสั่งแล้วก็เมื่อกี้เขาพูดว่าอะไรอีกทีนะฮะเขาถามว่าเป็นการทำงานของระบบร่างกายจิตสั่งหรือว่าจิตแค่รู้ถ้ากลไกการทำงานคือจิตสั่งกายเนาะแต่ถ้ากระบวนการกำหนดก็สักแต่ว่ารู้ฮะก็ต้องแยกกันค่ะหมดหรือยังฮะก็จริงๆมีอีก2คำถามนะคะขอ2คำถามสุดท้ายนะคะเป็นคนคิดมากชอบถกเถียงทฤษฎีแต่มุมนึงก็ชอบความสะอาดความเนียบแบบนี้เป็นตัณหาหรือทิฏฐิจริตครับโอ้ยากจังความเนียบความสะอาดแต่ก็ชอบคิดมากใช่ไหมฮะค่ะชอบทฤษฎีชอบมันเป็นได้2ทางนะ1เป็นตัณหาจริตคือถ้าชอบเนี้ยทุกอย่างจริงๆโดยสันดานเลยนะหมายถึงโดยตั้งแต่เกิดไม่ได้ดัดจริตอะไรแล้วส่วนตัวเป็นคนรักสวยรักงามชอบมีโลภะละเอียดอะไรก็แล้วแต่ชอบถกเถียงด้วยก็อาจจะเป็นตัณหาจริตที่มีปัญญาแก่กล้าก็ได้นะครับก็ต้องดูตัวเองว่าพื้นฐานจริตที่เราสั่งสมมาเยอะๆเนี่ยมันเป็นอันไหนมากกว่าเพราะคนมีปัญญาก็ชอบถกเถียงเหมือนกันไม่จำเป็นว่าคนมีปัญญาต้องเป็นทิฏฐิจริตเสมอไปข้อสุดท้ายค่ะถ้านั่งสมาธิแล้วมีเรื่องเก่าๆสมัยที่เคยทำไม่ดีปรากฏขึ้นมาเนี่ยอาจารย์จะได้คำแนะนำในการก็อยู่ที่ว่าจะเจริญหมวดไหนเนาะถ้าจะเจริญหมวดโทหมวดจิตตานุปัสสนามันผุดขึ้นมาก็กำหนดรู้ว่าอันนี้เป็นกุกุจะเป็นโทสะที่เสียใจในสิ่งที่ไม่ดีที่ทำไปแล้วกับความดีที่อาจจะยังไม่ได้ทำก็กำหนดรู้เฉยๆแล้วก็ไอ้กุกุจะพวกเนี้ยเดี๋ยวจะฟังต่อไปมันจะอยู่ในหมวดนิวรณ์5ของธรรมมาด้วยมาเหมือนเป็นมิตรที่ดีไงรู้งี้นะไม่น่าทำอย่างนั้นเลยนะรู้งั้นไม่น่าอย่างนี้จริงๆเหมือนมาเป็นกัลยาณมิตรนะแต่จริงๆแล้วเป็นอกุศลที่ทำให้ใจเศร้าหมองนั้นถ้าพูดโดยหลักการกว้างๆไม่ต้องเกี่ยวกับการปฏิบัติเลยพุทธเจ้าบอกว่าถ้าทำบาปอะไรแล้วอย่านึกถึงมันบ่อยๆพอนึกปุ๊บจิตเศร้าหมองปุ๊บมันเหมือนกับเราเพิ่มทวีกำลังของบาปนั้นครับนั้นก็พยายามอย่าไปคิดถึงมันบ่อยถ้าคิดถึงมันก็กำหนดรู้แค่นั้นเองแล้วพยายามปล่อยมันคำถามเบื้องต้นมีเท่านี้แต่ว่ามีทางบ้านค่ะเขาแจ้งว่าขอความเมตตาท่านอาจารย์เปิดอบรมเรื่องจิตเจตสิกเพื่อความเข้าใจเรื่องจิตอย่างต่อเนื่องท่านอาจารย์สอนเข้าใจจะอนุโมทนาสาธุอันนี้ฝากไว้นะคะค่ะเดี๋ยวเชิญเข้าเรื่องธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานต่อเลยค่ะขออนุโมทนาจิตของคนที่พูดฮะคนที่อยากจะสอนไม่มีจิตอยากสอนก็สอนตรงนี้แล้วไงฮะก็เอาเท่าที่เอาไปปฏิบัติจริงๆตอนที่เป็นกรรมการวิชาการยุวพุทธเนี่ยก็อยากให้ครูบาอาจารย์ที่สอนอภิธรรมที่เนี่ยสอนอย่างที่ผมทำอยู่เนี่ยฮะสอนอภิธรรมเฉพาะที่เอามาใช้จริงเพราะไม่งั้นเราจะไปสอนอภิธรรมแบบที่เขาเรียนกันวัดมหาธาตุเพื่อเอาไปสอบชั้นสำนักอื่นเขาทำกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าสอนไม่ดีแนะนำไม่ดีอภิธรรมจะเป็นแค่วงกลมๆอยู่บนกระดานมันไม่สามารถลงมาในชีวิตจริงได้แต่เมื่อกี้เราไล่ก๋วยเตี๋ยวเลยใช่ไหมกินก๋วยเตี๋ยวได้จิตดวงไหนอย่างผมกลางวันเนี่ยกินสเต็กเนื้อนี่โอ้โลภะโสมนัสเต็มๆไม่มีใครชวนนะครับเห็นผิดไหมไม่ค่อยเห็นนะเพราะว่าขณะที่แล่เนื้อนึกถึงธาตุสี่เลยนะครับก็ดูเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงกัดเข้าไปดูนิ่มเพราะฟันเริ่มร้าวแล้วกัดแรงไม่ได้เดี๋ยวฟันหักใช่ไหมก็ดูนิ่มก็รู้ว่าธาตุดินลดปรากฏก็รู้ลดจริงๆผมเจริญหมวดอายตนะนะครับก็ไม่ได้เจริญธาตุซะทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูธรรมานุปัสสนายังเป็นอะไรที่เรายังคาดหวังได้ว่ามันจะต้องมีสักหมวดแหละที่เหมาะกับเราแต่อย่าลืมว่าธรรมานุปัสสนาตามอรรถกถาท่านบอกว่าเหมาะกับทิฏฐิจริตปัญญาแก่กล้าด้วยนะตายแล้ววะ เดี๋ยวท้ออีกนะฮะอย่าเพิ่งท้อนะก็ถ้าคิดซะว่ามันยากก็ถูกแล้วเพราะเราจะไม่ประมาทธรรมนะครับดังนั้นพระพุทธเจ้าเองเมื่อตรัสรู้เนี่ยพระองค์เคยใช้พยานพิจารณาว่าพระพุทธเจ้าในอดีตเมื่อตรัสรู้แบบพระองค์เนี่ยท่านบอกว่าปกติคนเราต้องมีที่พึ่งที่เคารพที่สักการะแต่เมื่อพระองค์ตรัสรู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะแล้วพระองค์ไม่ทรงเห็นใครในแสนโขดจักรวาลนี้ที่พระองค์จะต้องแสดงความเคารพหรือเข้าไปนอบน้อมในสิ่งนั้นแล้วพระเจ้าแต่พระเจ้าก็ตรัสเตือนขึ้นมาว่าแต่การคิดอย่างนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีท่านพระองค์เลยใช้พระญาณว่าพระเจ้าในอดีตเนี่ยเมื่อตรัสรู้แล้วเนี่ยทรงเคารพในอะไรทรงอยู่ด้วยอะไรและพระพุทธเจ้าในอนาคตที่จะมาตรัสรู้จะอยู่ด้วยทำอะไรด้วยอะไรพระองค์ได้คำตอบว่าอะไรทราบไหมว่าพระเจ้าในอดีตแม้พระเจ้าในอนาคตเมื่อตรัสรู้แล้วก็ย่อมเคารพธรรมและพระองค์เมื่อตรัสรู้เป็น
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธะในยุคนี้ก็จะเคารพธรรมเช่นเดียวกันนั้นพระธรรมก็ยากแหละถ้าไม่ยากทำไมต้องสี่อสงไขยแสนมหากาพย์ถูกไหมทำไมต้องสิบหกแปดอสงไขยแสนมหากาพย์ทำไมต้องสิบหกอสงไขยแสนมหากาพย์ก็เพื่อสิ่งเหล่านี้ไงถ้าง่ายก็ไปนิพพานหมดแล้วถูกไหมนั้นก็ต้องยอมรับในจุดหนึ่งนะว่ามันยากครับผมเคยไม่รู้เคยพูดในห้องนี้หรือเปล่าแต่ว่าหลายครั้งที่ครูบาอาจารย์สอนเอาเส้นนี้เป็นบรรทัดฐานก็ได้สมมตินี่คือเส้นพระธรรมนะครับการสอนธรรมในโลกนี้ทุกวันนี้มีอยู่สองแบบพวกเราอยู่ตรงนี้เนาะพระธรรมอยู่บนนี้ถูกไหมพระธรรมอยู่สูงจริงไหมจริงเออโลกุตระมันพ้นโลกนะแต่เราอยู่ตรงนี้มันจะมีคนสองประเภทครับคือประเภทแรกยกธรรมลงมาหาคนธรรมมันสูงใช่ไหมมันยากคนเข้าไม่ถึงปล่อยเกรดลงมาต่ำๆหน่อยคนที่อยู่ตรงนี้จะได้เข้าถึงธรรมนั้นเราจะเจอครูบาอาจารย์ที่เป็นประเภทนี้เยอะแล้วก็จะเป็นพวกเซเลบเป็นพระเซเลบติดตลาดพูดคำคมเก๋ๆประดิษฐ์ศัพท์ใหม่ๆวางตัวหน้าเลื่อมใสคนเข้าถึงแต่เข้าถึงอะไรเข้าถึงตัวเขาไม่ได้เข้าถึงธรรมเป็นธรรมที่ผ่านการคัดกรองลงมาแล้วให้เข้าใจง่ายซึ่งนั่นไม่ใช่ธรรมแต่ผมถูกครูบาอาจารย์สอนมาว่าพระธรรมเป็นของสูงนั้นครูบาอาจารย์ที่สอนผมมาเขาจะยกเราเข้าหาพระธรรมไม่ใช่ยกพระธรรมมาหาเรานั้นมันได้ปริมาณน้อยอยู่แล้วถูกไหมไอ้ดึงธรรมมาหาคนเนี่ยโอ้โหเกินตลาดพิมพ์หนังสือธรรมะบางเล่ม50ครั้ง100ครั้งตีพิมพ์แต่มันได้ธรรมะแบบไหนล่ะกับอีกประเภทนึงกว่าจะรู้อย่างนี้เหรอต้องปฏิบัติธรรมต้องเรียนบาลีต้องเรียนอภิธรรมต้องโอเข้ากุฏิเดียวต้องยกอัธยาศัยตัวเองจนเข้ามาสูงใกล้พระธรรมครูบาอาจารย์ท่านอุปมาดีครับท่านบอกว่าพระธรรมเนี่ยเหมือนน้ำตกยอดน้ำตกจริงน้ำตกสวยๆสูงๆใช่ไหมแล้วถ้าเราเคยแล้วถ้าเราขึ้นถึงยอดน้ำตกได้ถามว่าน้ำบนยอดน้ำตกสะอาดไหมครับเราวักดื่มได้ทันทีเลยถูกไหมเพราะยอดน้ำมันสะอาดแต่ปลายน้ำตกเป็นยังไงฮะน้ำสะอาดไหมเราวักดื่มปลายน้ำตกเรากล้าดื่มไหมล่ะฉันใดก็ฉันนั้นครับพระธรรมเนี่ยเหมือนยอดน้ำตกคนจะขึ้นไปถามว่าคือยอดน้ำตกมีเยอะไหมมีน้อยแต่เข้าไปเป็นไงฮะบริสุทธิ์เลยแต่พระธรรมที่หลั่งไหลมาถึงตีนน้ำตกถามว่ามันสะอาดไหมมันมีสิ่งเจือปนแต่ข้อดีของเขาคืออะไรฮะคนส่วนใหญ่จอดรถปุ๊บเดินถึงตีนน้ำตกเลยนั่งเล่นไปก็เดินเล่นไปก็ได้แบบนั้นซึ่งคนสมัยนี้ชอบตีนน้ำตกชอบอะไรที่เข้าใจง่ายเข้าใจเร็วส่งผลโดยพลันนั้นวัดที่หลอกลวงเราจึงดึงศรัทธาคนได้ง่ายเพราะคนชอบอะไรเร็วๆนั้นเราก็ไม่ต้องไปถึงยอดน้ำตกก็ได้เนาะแต่เราก็ไม่อยู่ตีนน้ำตกเพราะว่าตีนน้ำตกน้ำมันสกปรกเนาะเราเอาสักครึ่งน้ำตกละกันไอ้ธรรมะตลาดป๊อปคัลเจอร์เราก็เอาธรรมะที่แท้ๆเราก็เอาด้วยก็เป็นอัธยาศัยประคองตัวไว้ถ้ามันเหนื่อยนักก็พักไม่ต้องเดินพักก่อนนะครับพอมีแรงไปวันละ9แล้วจริงๆมันไม่ต้องวันละ9วิละ9ทันทีที่รู้ตัว1ขณะชื่อว่าก้าวหน้าไปละรู้ขณะ1ก้าวหน้าไปละรู้ขณะ1ก้าวนะรู้ถี่ๆเข้าก็เป็นปัฏฐานแค่นั้นเองแล้วได้เท่าไหร่ได้เท่านั้นเพราะสติมันบังคับบัญชาไม่ได้มันไม่ใช่เราถ้าบังคับได้เราก็บังคับให้มันย่ายยา16ไปเลยก็หมดเรื่องถูกไหมแต่หน้าที่ของเราคือใส่เหตุปัจจัยมันระลึกรู้บ่อยๆลืมก็ช่างมันลืมกำหนดรู้รู้แบบไหนรู้แบบผ่านด้วยนะอ๋อเมื่อกี้ลืมผ่านไปอันนี้จำได้หรือรู้ผ่านไปไม่ยึดนั้นทุกครั้งที่ล้างมือลูบมือรู้แหละให้รู้ว่ารู้ผ่านอย่างนี้ทุกครั้งจะดูจิตดูกายดูเวทนารู้ผ่านหมดอย่าไปคล้องตรงไหนเท่านั้นเองสาระของมันอยู่ที่ตรงนี้นะครับโอเคไหมหมดสุดท้ายแล้วดีใจจังเลยธรรมานุปัสสนาแต่ยาวสุดเลยครับน่าจะ 3-4 ครั้งนี่เตรียมสไลด์ยังไม่จบเลยต้องแยกเป็น2ไฟล์แล้วเนี่ยธรรมานุปัสสนามีกี่หมวดพวกเราทราบไหม5หมวดครับอันที่แรกนิวรณ์5อัน2ขันห้าอันสามอายตนะ12อันสี่โพชฌงค์7เก่งมากเลยอันสุดท้ายอริยสัจ4เปิด Google มาแล้วอันนี้คือหมวดของธรรมานุปัสสนา
เลือกเอาได้นะชอบหมวดไหนแต่ขอบอกว่า2หมวดแรกเนี่ยปล่อยๆเขาไปนะอันนี้สำหรับคนที่เขาแก่กล้าเราเอาแถวๆนี้แหละนะทีนี้มาดูรายละเอียดว่าพุทธเจ้าให้รู้อย่างไรนะครับอันนี้เดี๋ยววันนี้ธรรมานุปัสสนาเนี่ยจะคลี่คลายความเข้าใจผิดของพวกเราเยอะมากเลยขอให้อดทนฟังนะเพราะว่าผมเตรียมสไลด์ถึง4:00 นะเป็นเวรกรรมแล้วมีคนมานิมนต์ขอให้สอนอภิธรรมว่าเจ้าประคุณไว้ว่ากันอัตถกถาฮะท่านอธิบายว่าไงครับพระผู้มีพระภาคเจ้าตัดการกำหนดรูปกรรมฐานล้วนรูปล้วนเลยนะถูกไหมด้วยกายานุปัสสนาจริงไม่จริงจริงนะตัดการกำหนดอรูปกรรมฐานล้วนด้วยเวทนาและจิตตานุปัสสนาจริงไม่จริงหมวดเวทนารู้แต่ความรู้สึกถูกไหมหมวดจิตรู้แต่จิตเพื่อจะตัดการกำหนดรูปและอรูปกรรมฐานผสมกันจึงตัดธรรมานุปัสสนานี่แหละกรรมฐานเปลือกของเราแหละใช่ไหมนั่งนั่งอยู่เมื่อกี้บอกแซงสงบอยู่เสียงเข้ามารู้เสียงใจคิดนึกรู้ใจใช่ไหมเย็นร้อนอ่อนแข็งรู้แข็งนี่จริงๆแล้วสงเคราะห์เป็นหมวดธรรมานุปัสสนาได้แต่ปัญหาคือเรารู้หรือเปล่าว่าเราเจริญธรรมานุปัสสนาถ้าเราเจริญหมวดกายานุปัสสนาอยู่แล้วดูลมหายใจอยู่แล้วไปรู้เสียงอย่างนี้ผิดหมดเพราะเรากำหนดรู้กายอยู่ไม่ใช่ไปรู้เสียงซึ่งเป็นหมวดอายตนะเห็นไหมกรรมฐานเปิดนะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าหมวดธรรมานุปัสสนาเขาเจริญอย่างไรนะครับอันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าตัดการกำหนดรูปขันธ์ด้วยกายานุปัสสนาตัดกำหนดเวทนาขันธ์ด้วยเวทนานุปัสสนาตัดกำหนดวิญญาณขันธ์ด้วยจิตตานุปัสสนาเห็นชัดเจนไหมและตัดการกำหนดสัญญาขันธ์และสังขารขันธ์ด้วยธรรมานุปัสสนาสรุปแล้วสติปัฏฐาน4สงเคราะห์ลงได้ขันธ์5นั้นคุณกำหนดกายานุปัสสนาคือกำหนดรูปถูกไหมเวทนานุปัสสนาเป็นหมวดเวทนาจิตตานุปัสสนาเป็นวิญญาณขันธ์เวทสัญญาและสังขารคือธรรมานุปัสสนาฉะนั้นเดี๋ยวก็ต้องมารู้รายละเอียดของสังขารขันธ์นะครับจะรู้ไหมรู้เนาะท่านผู้ฟังทางบ้านเดี๋ยวจะได้รู้อภิธรรมเพิ่มอีกนะเดี๋ยวจะสอนเจตสิกให้นะครับทีนี้หมวดนิวรณ์พุทธเจ้าให้รู้ยังไงอ่ะมาละเป็นหมวดที่พวกเราเกลียดมากเลยเวลาเข้ากรรมฐานไม่รู้ไปเกลียดอะไรเขาขนาดนั้นท่านบอกว่าไงครับเมื่อนิวรณ์มีภายในจิตย่อมรู้ชัดว่านิวรณ์มีอยู่ณภายในจิตของเราเมื่อนิวรณ์ไม่มีภายในจิตย่อมรู้ชัดว่านิวรณ์ไม่มีภายในจิตของเรานะครับความที่นิวรณ์อันยังไม่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ประการนั้นด้วยนี่คือรู้เหตุถูกไหมความละนิวรณ์ที่เกิดขึ้นแล้วได้ด้วยประการใดย่อมรู้ประการนั้นด้วยนั่นคือรู้การดับความที่นิวรณ์อันตนละแล้วไม่เกิดขึ้นต่อไปด้วยประการใดย่อมรู้ประการนั้นหมายถึงละขาดนิวรณ์ตัวนั้นนี่โอเคทีนี้นิวรณ์มีเท่าไหร่ฮะมีอะไรบ้างกามฉันทะใช่ไหมความพอใจในกามพวกเรามีไหมมีอะไรบ้างยกตัวอย่างรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสโอ้ยกแบบหลักการมากอะยกของจริงเลยอะไรที่เรายังมีกามฉันทะอยู่อาหารอะไรบ้างยกเมนูเลยฮะราดหน้าผมจำได้แล้วน้ำหอมชอบกลิ่นอะไรครับใช่ไหมเราก็จะมีน้ำหอมกลิ่นส่วนตัวที่เวลาดมแล้วโอ้โหมันฟินอะใช่ไหมอะไรอีกอาหารต้องมีเมนูเด็ดของเราแหละที่เวลาเราป่วยเราก็ยังจะกินได้อยู่เสมอเป็นไหมมีไหมฮะเมื่อก่อนผมจะเป็นข้าวมันไก่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วเปลี่ยนละมันจะต้องมีอาหารเมนูเด็ดเดี๋ยวนี้อาจจะเป็นลาบขมแทนชอบแก่กินของขมใช่ไหมเราจะต้องมีเมนูเด็ดที่กามฉันทะเรายึดน่ะนะครับพยาปาทะความไม่ชอบใจมีไหมมีต้องมีฝังหัวอะไรบางอย่างความเกลียดอะไรบางอย่างความกลัวอะไรบางอย่างฝังหัวแล้วขวางกั้นความดีด้วยนะเช่นสัตว์บางตัวคนอาจจะกลัวเช่นผมเนี่ยผมเจอตุ๊กแกสติแตกเลยไม่ได้เลยคนอื่นอาจจะมีงูจิ้งจกแมลงสาบหนอนแมลงวันแล้วแต่มันสั่งสมมาเนาะแต่เราปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยความกลัวพวกนี้มันจะลดลงนะครับเพราะว่ามันก็เห็นเป็นปรมัตถ์แต่ตุ๊กแกเนี่ยยังเป็นคู่ปรับไม่เป็นปรมัตถ์เลยพอเห็นตุ่มสีปุ๊บวิ่งเลยนะฮะ
แพ้ทางตุ๊กแกเรานั่งคิดเอ๊ะทำไมเราถึงกลัวตุ๊กแกอาจจะตอนเด็กๆสมัยผมเด็กๆมันมีละครตุ๊กแกผีอะไรแบบเนี้ยแล้วมันก็คงฝังใจแล้วพวกพี่ก็ชอบมาหลอกเราว่าถ้าตุ๊กแกเกาะหน้านะมันจะไม่ปล่อยเลยนะต้องรอฟ้าผ่ามันถึงจะปล่อยพี่ๆเคยถูกสอนมาแบบนี้ไหมเนี่ยมันเลยฝังในจิตเราเป็นนิวรณ์กั้นความดีเลยนะเจอตุ๊กแกปุ๊บสัตว์บุคคลระเบิดเลยนะวิ่งป่าลาบเลยนะทีนามิทะก็มีนะเมื่อกี้ก็เห็นหลายคนสักพักใช่ไหมง่วงเหงาเสื่องซึมถูกไหมอุทธัจจกุกุจจะเมื่อกี้ที่ทางบ้านถามความฟุ้งซ่านและรำคาญใจอุทธัจจฟุ้งซ่านกุกุจจะรำคาญใจรำคาญใจในอะไรรำคาญใจในความเลวที่ทำไปแล้วกับความดีที่ยังไม่ได้ทำประเภทรู้อะไรไม่สู้รู้งี้ไปได้ถึงขนาดขายหุ้นนะหุ้นบางตัวกำไร 7% ละขายผ่านไป10นาทีพุ่งไป 15% ขายหมูรู้งี้นะกุกุจจะเห็นไหมใจเศร้าหมองเสียได้กำไรที่ขาดทุนนะฮะเหมือนกันมีอะไรอีกอะหวยเจอประจำเลยพอหวยออกเท่านั้นแหละรู้งี้นะนี่ทะเบียนรถเลยนะไม่แทงมาเป็นชุดเลยเห็นไหมนี่นิวรณ์นะครับตอบยากเลยครับพุทธเจ้าจัดฟอร์มให้เข้ามาแบบนี้อันนึงมันก็คือโมหะอีกอันนึงคือโทสะก็ไม่แน่ใจว่าทำไมพุทธเจ้าถึงเอามาอยู่รวมกันเนาะทีนะมิทะก็เหมือนกันจริงๆมันคนละอันนะทีนะทำให้จิตเสื่องซึมมิทะทำให้เจตสิกเสื่องซึมแต่เอามารวมกันเป็นการคอมไบร์ของพุทธเจ้ามั้งฮะท่านคงตั้งใจจัดกลุ่มของปรมัตถธรรมสุดท้ายวิจิกิจฉาความสงสัยตัดสินใจไม่ได้พวกเรามีครบใช่ไหมนิวรณ์ 5แน่นะเนี่ยเป็นอารมณ์ของธรรมานุปัสสนานะเขาคือครูฉะนั้นเวลาเกิดแบบนี้ขอความกรุณาอย่าดัดจริตรังเกียจเขาบางทีเจอเมื่อก่อนมาช่วยคุณแม่สิริเมื่อหลายสิบปีก่อนโยคีบางคนนั่งบัลลังก์นี้ไม่ดีเลยค่ะทำไมอ่ะฟุ้งตลอดเลยโอ้โหเนี่ยของดีเลยไม่ต้องไปทำกรรมฐานไม่ต้องไปทำอารมณ์ให้มันมีอารมณ์มาให้กำหนดมันฟุ้งตลอดนี่อุทธัจจกุกุจจะนี่เป็นครูเลยกำหนดรู้สิถูกไหมบางคนบอกว่าบัลลังก์นี้ไม่ดีเลยค่ะอาจารย์หลับตลอดเอ้าหลับไม่ดีตรงไหนอ่ะเป็นอารมณ์ของธรรมานุปัสสนาแต่เราชอบถูกฝึกมาให้ฝืนว่าเวลานิวรณ์เกิดหรือกิเลสเกิดมันเป็นสิ่งเลวซึ่งถ้าเป็นสมถะถูกเป็นสมถะคุณต้องข่มนิวรณ์5ครับคุณเพ่งกสิณอยู่คุณเพ่งศพอยู่คุณจะเกิดกามฉันทะไม่ได้เขาให้คุณเพ่งศพเพื่อทำลายราคะคุณเพ่งศพคุณยังนึกถึงแฟนคุณโอ้ยศพนี้เหมือนแฟนกูเลยก้นสวยจังสมมตินะเพ่งไปกามฉันทะคืออย่างนี้ไม่ได้ผิดเพราะว่ากรรมฐานที่เป็นสมถะต้องการข่มกิเลสใช่ไหมหรือคุณแผ่เมตตาอยู่เปิดเพลงเวลาโหนตุอย่างเพราะเลยนะรถเมปาดหน้าไอ้ฮะอย่างเงี้ยสมมติเอ้าอย่างนี้ไม่ได้คุณทำสมถะอยู่ถูกไหมโทสะต้องข่มคุณกำลังอะไรดีทำหมวดวาโลกกสินแสงสว่างซึ่งเป็นปฏิปักษ์กับความง่วงนั่งดูแสงสว่างเป็นไงเพลินหลับอย่างนี้ไม่ได้หรือกำหนดอะไรก็แล้วแต่ยังมีความฟุ้งซ่านมีความสงสัยถ้าเป็นสมถะผิดถ้านิวรณ์เกิดผิดเพราะสมถะต้องการข่มนิวรณ์แต่ถ้าทำสติปัฏฐานโดยเฉพาะหมวดธรรมะพวกนี้มาจงกราบบูชาเขาคือครูเปลี่ยนวิธีคิดเลยนะครับนั้นใครมาสอบอารมณ์กับผมเมื่อก่อนนะสงสัยเยอะๆผมชอบมากเลยนั่นแปลว่าครูวิจิกิจฉามาสอนผมก็จะถามแล้วคุณกำหนดรู้ยังไงมันดับยังไงละได้ยังไงจบบางคนพอวิจิกิจฉาเกิดอะไรขึ้นสงสัยแล้วเป็นไงก็อยากจะรู้คำตอบถูกไหมอาจารย์พุทธเจ้ามีจริงเดินใจ79หรือเปล่าถามว่ามันเกี่ยวอะไรการปฏิบัติไหมนั้นสิ่งที่ผู้เป็นครูบาอาจารย์จะต้องแนะนำว่าตอนจิตสงสัยเกิดขึ้นกำหนดรู้ทันไหมไม่ต้องตอบคำตอบเขาเพราะตอบไม่จบเดี๋ยวพอ79จริงหรือไม่จริงก็ยังมีต่ออีกเอาแล้วพุทธเจ้าเหาะได้ไหมเจ้าดำดินได้ไหมพระอานนท์บรรลุนิพพานแยกร่างหรืออะไรอย่างเงี้ยไปใหญ่เลยถูกไหมแต่ครูบาอาจารย์บางท่านไม่ฉลาดในการสอบอารมณ์ก็จะบอกว่าอย่าสงสัยเอ้าห้ามได้ก็ดีสิถูกไหมหนึ่งก็ห้ามกิเลสไม่ให้มันเกิดซะก็หมดเรื่องถูกไหมฉะนั้นวิจิกิจฉาเกิดท่านบอกว่าไงล่ะเมื่อวิจิกิจฉามีภายในจิตก็ย่อมรู้ชัดถูกไหมเมื่อวิจิกิจฉาไม่มีก็รู้ชัดความที่วิจิกิจฉายังไม่เกิดขึ้นจะเกิดด้วยประการใดก็รู้ความที่วิจิกิจฉาที่เกิดแล้วดับได้ด้วยประการใดย่อมรู้ประการนั้น
ความที่วิจิกิจฉาที่ละไปแล้วจะไม่เกิดต่อไปอีกได้ด้วยประการใดก็รู้ประการนั้นนี่ต่างหากคือธรรมานุปัสสนาโอเคเหมือนกันกามฉันทะบางคนมาปฏิบัติแล้วก็รู้สึกผิดเพราะเวลาปฏิบัติอยู่บางคนมาสอบอารมณ์บอกว่าเห็นภาพคนร่วมเพศผุดขึ้นมาแล้วจิตตกไปครึ่งวันผมบอกพี่มันดับไปครึ่งวันแล้วอะทำไมยังเอามาผูกพันเป็นอารมณ์มันเป็นแค่การมาฉันทาที่ผุดขึ้นมาพี่ก็กำหนดรู้แล้วก็ผ่านไปเขาก็บอกว่าเขาจิตตกว่าทำไมเขามาอยู่ในสถานปฏิบัติธรรมยังเห็นหน้าพุทธรูปอยู่มันเห็นเหมือนภาพโป๊เปยซ้อนมาในพุทธรูปบางคนเจออย่างนี้บ่อยนะผมก็บอกมันเป็นนิวรณ์มันธรรมดามันผุดขึ้นมาเพื่อการกั้นความดีเนี่ยพี่แพ้เขาแล้วเขาแค่ผุดขึ้นมาเราก็ผุดมาเราก็รูปกับผุดมาก็รูปกับอยากโป๊เหรอเอาโป๊ไปสิเราไม่ต้องอินกับการที่กามฉันทะมันผุดขึ้นมาอยากง่วงง่วงไปสิเรารู้ผ่านบางคนมีอัตตาไงพอง่วงใช่ไหมครูบาอาจารย์สอนว่าไงง่วงให้ลุกมาเดินจงกรมใช่ป่ะแล้วเราก็ลุกขึ้นมาเดินจงกรมหายง่วงไหมหายง่วงหรือเปล่าไม่รู้แต่เรายังไม่ได้ทำกิจที่ควรจะทำกับนิวรณ์เลยเราเลี่ยงอารมณ์ง่วงกำหนดรู้พระโมคคัลลาก็ยังง่วงเลยเป็นโสดาแล้วถูกไม่ถูกพระเจ้าก็มีลำดับขั้นว่าเวลาเจอความง่วงให้ทำอย่างไรนะครับโอเคเปลี่ยนอารมณ์สติปัฏฐานขาดตอนนี่ฮะสมมติเราดูง่วงอยู่ใช่ไหมไม่ไหวลุกมาเดินก็ไปดูหมวดกายแล้วอะกรรมฐานเปิดถามว่าได้ไม่ได้ครับถ้าเราเจริญหมวดอะไรดีหมวดขันธ์5ได้หมดเพราะดูทั้งรูปทั้งนามได้สลับกันขอให้สติต่อเนื่องเป็นใช้ได้แต่ถ้าจะดูหมวดนิวรณ์ต้องรู้นิถีนมิทะไม่ต้องหนีและสุดท้ายแม้กระทั่งพุทธเจ้าสอนพระโมคคัลลาว่าถ้าทำทุกอย่างแล้วยังง่วงอยู่ให้ทำไงฮะเข้านอนสีหาสายญาติพุทธเจ้ายังไม่บอกเลยกำหนดง่วงให้ดับนะพระโมคคัลลาเป็นใครอัครสาวกนะคะยังกำหนดง่วงดับไม่ได้เลยแล้วเราเป็นใครถูกไหมเนี่ยชอบไปทำกรรมฐานเกินครูอย่าฟุ้งสิกำหนดแล้วอย่าฟุ้งเอ้าก็ฟุ้งเป็นครูอ่ะกำหนดได้จะละได้ยังไงความฟุ้งอย่าสงสัยสิอย่าสงสัยกำหนดไปเอ้าพูดอย่างเงี้ยผิดหลักหมดเลยนะคนที่พูดแบบนี้สงสัยก็ให้รู้สงสัยสงสัยดับก็ให้รู้ก็สงสัยดับถูกไหมสงสัยละได้ด้วยอะไรรู้ด้วยประการนั้นอย่างนี้ต่างหากเจ็บคอละอารมณ์ครูงอก อ่ะทีนี้มาดูนะอัตถกถาท่านบอกว่ากามฉันทะเกิดขึ้นเพราะอะไรนี่ท่านบอกให้รู้เหตุถูกไหมใช่ไหมต้องรู้เหตุถูกไหมแล้วก็รู้วิธีละด้วยกามฉันทะนี่มันก็อยู่คู่เรานะเพราะว่าโลกนี้ขับเคลื่อนด้วยโลภะนะครับถ้าไม่มีโลภะนี่โลกมันหมุนไปไม่ได้ท่านบอกว่ากามฉันทะย่อมเกิดขึ้นเพราะมนสิการไม่แยบคายในสุภนิมิตต้องแปลไทยเป็นไทยไหมสุภนิมิตคือนิมิตที่งามเช่นอะไรบ้างรูปสวยๆเสียงเพราะๆกลิ่นดีๆรสอร่อยใช่ไหมกายสัมผัสที่ดีมนสิการไม่แยบคายก็แปลว่าไม่มีโยนิโสมนสิการในสุภนิมิตนะครับสิ่งที่งามก็ดีอารมณ์ที่งามก็ดีชื่อว่าสุภนิมิตการใส่ใจโดยไม่มีอุบายการใส่ใจนอกทางการใส่ใจในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าสุขในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนว่าตัวตนหรือในสิ่งที่ไม่งามว่างามชื่อว่าอโยนิโสมนสิการนั่นแปลว่าถ้าเราเจอสุภนิมิตสิ่งที่เราทำได้คืออะไรครับให้รู้ว่ามันไม่เที่ยงก็ได้ถูกไหมให้รู้ว่ามันเป็นทุกข์ก็ได้ให้รู้ว่ามันไม่ใช่ตัวตนก็ได้หรือให้รู้ว่ามันว่าไม่งามก็ได้อย่างนี้เรียกว่ามีโยนิโสมนสิการเช่นอะไรดีอ่ะยกตัวอย่างมาครับเรามาทำลายกามฉันทะกันนิดอันนั้นวิปัสสนึกครับมันต้องเห็นมันไม่เที่ยงถูกไหมเช่นอะไรดีอ่ะความสุขจากการกินไอติมมีความสุขไหมฮะเวลากินอาหารคาวๆแล้วได้ของหวานล้างปากจำความสุขแบบนั้นได้ไหมจำได้เนาะถ้าเราจะใช้วิปัสสนึกอ๋อของหวานเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงเนาะใช่ไหมมันไม่ใช่สุกหรอกกินแล้วก็ฟันผุเพิ่มคอเลสเตอรอล ก็นึกเอาวิปัสสนึกแต่ถ้าจะเป็นวิปัสสนา
เห็นไม่เที่ยงเห็นยังไงพอกินของหวานเข้าไปกำหนดดูความหวานที่ปรากฏในปากถูกไหมพอวางออกเคี้ยวๆๆๆเคี้ยวเกินไปความหวานดับไปไหมดับอย่างนี้เป็นต้นเวทนาที่มีความสุขเช่นได้กอดลูกสมมตินะโอ้กอดลูกแล้วเป็นไงมันอบอุ่นใช่ไหมสมัยมันเด็กๆนะเวลาโตมันไม่ค่อยน่ากอดโอ้มันอบอุ่นมาแล้วมันหอมแก้เป็นไงโอ้มันน่ารักมันสัมผัสแต่พอเรากำหนดดูความสัมผัสที่เขากดปุ๊บพอเขาคลายออกดับไหมดับทันทีนั้นสุขมีไหมมีแต่มีช่วงขณะที่กระทบและทันทีที่กระทบสดเสร็จปุ๊บดับไปทันทีอย่างน้อยกามฉันทะจะไม่ฟุ้งทวินหาละรู้แค่ขณะนั้นพอสุขก็สวยให้มันเต็มที่ตรงนั้นแหละแต่พอมันแต่ต้องมีสตินะแต่พอมันรับดับไปก็ละไปตรงนั้นเลยและการมาฉันทะก็จะไม่ฟุ้งมากแต่ของเราไม่ใช่ไงเวลาเราฟังเพลงหนึ่งเพราะใช่ไหมเราก็มาคิดต่อเรายังฮัมต่ออีกเลยฮัมต่อบางทีฮัมต่อไปอีกครึ่งวันเพราะว่าอะไรเสียงมันยังก้องอยู่ในหูการมาฉันทะเราไม่เห็นว่ามันไม่เที่ยงแต่ขณะที่เราฟังเพลงเพราะอยู่เนี่ยเราดูเสียงที่มันเกิดดับหรือดูความรู้สึกที่มันเกิดดับกับความรู้สึกที่มีอยู่ในเพลงความฟุ้งซ่านมันจะลดลงกามฉันทะมันจะลดลงนิวรณ์มันจะลดลงลองทำดูปัญหาคือเวลาเราเสพกามคุณเราไม่มีสติในการเสพไงถูกไหมเท่านั้นเองไม่ใช่ว่าเป็นพระอรหันต์แล้วไม่เสพกามคุณนะเป็นพระอรหันต์บางทีพระราชาถวายบิณฑบาตที่ประณีตถูกไม่ถูกท่านก็ฉันไม่ละไม่ฉันก็ตายถูกไหมแต่ไม่ท่านไม่ได้ฉันด้วยกิเลสแล้วนั้นนิวรณ์ไม่มีอยู่แล้วสำหรับพระอรหันต์ถูกไหมในทางตรงกันข้ามนะเมื่อภิกษุทำอโยนิโสมากๆในสุภานิมิตนั้นกามฉันย่อมเกิดขึ้นเช่นเรามีความรักกับแฟนเราก็มีอโยนิโสเราอยากให้มันเที่ยงไงพออยากให้มันเที่ยงก็เป็นไงทุกข์นะโอ้แล้วอีกหน่อยเขาไม่อยู่หรือเขาไปแล้วปรุงไปใหญ่เลยอุทธัจจะกุกุจจะมาเป็นชุดเลยใช่ไหมเหมือนผมอยากกินสเต็กเจ้าหนึ่งชอบมากเลยยึดติดต้องกินตั้งแต่เด็กอยู่แถวสีลมแล้ววันนั้นนะจะชวนลูกศิษย์ไปกินลองเซิร์ชดูร้านปิดหรือยังเราก็หวังว่ามาร้านมันยังอยู่ยังยึดว่ามันเที่ยงนึกออกไหมพอลูกศิษย์เซิร์ชมีข่าวขึ้นเลยปิดถาวรโอ้โหโลภะมันจะฟูๆนะมันห่อเหี่ยวๆเลยเนี่ยเพราะเรายึดว่ามันเที่ยงเราคิดว่าร้านมันจะต้องเปิดตลอดไปเราจะได้ที่กินรสเนื้ออย่างนี้ตลอดไปรสยังถวิลหาอยู่เลยโอ้สเต็กนี่มันหอมมากมันบ้าๆๆไปใหญ่มาเป็นซีรีส์เลยฮะอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราอยู่ปัจจุบันถูกไหมเราอยู่ปัจจุบันแต่ละขณะมันก็จะไม่เป็นชุดอย่างนี้ถ้าเราใส่ใจอยู่เสมอว่ามันไม่เที่ยงซึ่งไม่ใช่คิดนะต้องกำหนดรู้เห็นความไม่เที่ยงคือเห็นความเกิดดับของมันจริงๆมันก็จะนิวรณ์มันก็จะเบาลงนะครับด้วยเหตุนี้พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสุภานิมิตมีอยู่การทำให้มากซึ่งอโยนิโสมนสิการในสุภานิมิตนั้นนี้เป็นอาหารเพื่อความเกิดขึ้นแห่งกามฉันทะที่ยังไม่เกิดหรือเพื่อทำให้กามฉันทะที่เกิดแล้วกำเริบยิ่งขึ้นดังนี้นะครับท่านก็ไม่ได้บอกว่าไม่ให้มันเกิดเลยนะแต่หน้าที่ของเราคืออย่าให้อาหารมันเยอะถูกไหมถ้าให้อาหารมันเยอะไอ้กามฉันทะที่ยังไม่เกิดมันก็จะเกิดกามฉันทะที่มีอยู่แล้วมันก็จะทวีกำลังนั้นอยากตัดทอนมันก็ต้องให้อาหารมันน้อยลงปัญหามันตรงข้ามถูกไหมเราให้อาหารมันตลอดเวลากินอันนี้อร่อยก็กินซ้ำถูกไหมชอบใจก็ชอบซ้ำอย่างผมชอบสาหร่ายบ๊วยของญี่ปุ่นโอ้ยกินเอาไม่ได้กินสลายบวยเอาบวยแทนก็ยังดีสั่งบวยออนไลน์อะไรก็ว่าแบบนี้อย่างเงี้ยเราให้อาหารกามฉันทะนะครับพอติดโควิดไปญี่ปุ่นไม่ได้เป็นไงจอยเลยกิเลสเหี่ยวเห็นไหมนี่ธรรมะแท้ๆเนี่ยก็เรียนรู้ดูจิตนิวรณ์ที่มันเกิดขึ้นกับเรานะฮะส่วนกามฉันทะจะละได้ด้วยอะไรก็ละได้ด้วยตรงกันข้ามด้วยโยนิโสมนสิการในอสุภนิมิตนะครับสิ่งไม่งามก็ดีอารมณ์ที่ไม่งามก็ดีชื่อว่าอสุภนิมิตการใส่ใจโดยอุบายใส่ใจถูกทาง
การใส่ใจในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าไม่เที่ยงอันนี้รู้ตามจริงแล้วนะในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นทุกข์ในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนว่าไม่ใช่ตัวตนหรือในสิ่งที่ไม่งามว่าไม่งามอันนี้คือโยนิโสมนสิการเหมือนสมัยหนึ่งลูกศิษย์ผมคนหนึ่งไปลงผู้ชายคนหนึ่งแล้วแกก็ไปเจอพระอาจารย์ท่านหนึ่งผมก็ไปด้วยพระอาจารย์ท่านนี้ก็เหมือนรู้วาระจิตจู่ๆแกเจอลูกศิษย์ผมคนนั้นนะแกทักขึ้นมาก่อนเลยไอ้ผู้ชายที่เราคิดถึงอยู่เนี่ยมันมีขี้อยู่เต็มท้องไอ้ลูกศิษย์บอกสะดุ้งรู้ได้ยังไงหนึ่งนะสองก็คือเออมันก็จริงใช่ป่ะทุกคนก็มีขี้อยู่ในท้องตอนนี้พอคิดอย่างนี้ปุ๊บเป็นไง อสุภานิมิตมาความเฮี้ยนกระหือรือลดลงอย่างน้อยแป๊บหนึ่งอย่างนี้คือการให้อาหารกับโยนิโสมนสิการก็สู้กันฮะก็สู้กันใส่ปัจจัยว่าปัจจัยอันไหนมีกำลังมากกว่าฝ่ายนั้นก็ชนะก็แค่นั้นนะครับเมื่อภิกษุทำโยนิโสมนสิการนั้นให้มากๆในอสุภานิมิตก็จะละกามฉันท์เสียได้นะครับเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอสุภานิมิตมีอยู่นะฮะการทำให้มากซึ่งโยนิโสมนสิการในอสุภานิมิตนั้นเป็นอาหารเพื่อความไม่เกิดแห่งกามฉันท์ที่ยังไม่เกิดหรือเพื่อละกามฉันท์ที่เกิดแล้วก็แค่นั้นนะครับใส่ปัจจัยแล้วแต่ใส่ปัจจัยทางอโยนิโสก็ทวีกำลังใส่ปัจจัยทางโยนิโสก็นิวรณ์ก็อ่อนกำลังก็เท่านั้นท่านสรุปว่าธรรมะสำหรับละกามฉันทะมีอยู่6ประการครับลองดูนะว่าเราทำข้อไหนได้ถ้าเราอยากจะละนะถ้าเราอยากจะละ1ให้ถืออสุภานิมิตเป็นอารมณ์แค่นี้ก็จอดละใครจะไปดูอสุภาได้ตลอดเวลาใช่ไหมเออนะครับแต่อาจจะทำได้ถ้าเราเจริญหมวดกายานุปัสสนาเช่นนวสีวัติกาบัพพะเจริญป่าช้า9หรือเจริญกายคตาสติเห็นผมขนเล็บฟันหนังแล้วเราก็กำหนดดูเนี่ยผมเราก็ลุงลังนะเริ่มล้าแล้วใช่ไหมเห็นขนเป็นปฏิกูลเห็นเล็บเป็นปฏิกูลอสุภานิมิตก็ใช้ได้อย่างนี้ก็ถือว่าใช้ได้นั้นเจริญกายานุปัสสนาข้อ1นี้ได้ละการประกอบเนืองๆซึ่งอสุภะภาวนาก็ยากอีกละเห็นไหมถ้าจะเอาเต็มรูปแบบก็ต้องไปเพ่งศพนะฮะดูศพประเภทต่างๆซึ่งยากนะข้อ3ง่ายกว่าการรักษาทวารในอินทรีย์ทั้งหลายอ่ะอย่างนี้พอได้ละสำรวมอินทรีย์ถูกไหมตาแทนที่จะมองมาตุคามอยู่ที่พุทธเจ้าเคยตรัสกับพระนนท์พระนนท์ถามว่าต่อไปนี้ถ้าเจอมาตุคามทำยังไงพุทธเจ้าตอบว่าไงไม่เห็นเป็นดีอ่ะถูกไหมเห็นปุ๊บเป็นไงโอกาสที่กิเลสเกิดง่ายและจำเป็นต้องเห็นแหละพระเจ้าค่ะอย่าพูดด้วยไงแต่ถ้าต้องพูดด้วยแหละพระเจ้าค่ะพูดด้วยแต่น้อยให้มีสติกำกับไว้นี่คือการสำรวมอินทรีย์ใช่ไหมสำรวมทวารในอินทรีย์ไปกินอาหารอร่อยทำไงล่ะก็ต้องพยายามนี่ไงรู้จักประมาณในโภชนะกินแต่อร่อยทุกอย่างเลยกามฉันเป็นไงฮะมันก็ต้องเจริญทุกอย่างถูกไหมก็ต้องหัดกินของไม่อร่อยแบบไม่ได้ดังใจบ้างนึกออกไหมเออนะครับมันก็จะบรรเทากามฉันทะเยอะอีกหน่อยมันก็จะทำลายไปเองพอเราเจออะไรดีเจออาหารไม่อร่อยอร่อยบ่อยๆเข้ามันก็ชินกายที่มันกินอะไรก็ได้ใช่ไหมนั้นพระธุดงค์ข้อหนึ่งที่ทำลายกามฉันทะง่ายก็คือการฉันในบาตรเดียวเอาอาหารทุกอย่างรวมกันในบาตรอย่างนี้ทำลายกามฉันทะได้แต่เดี๋ยวนี้ภาพบางรูปฉันในบาทเดียวก็จริงอะแต่ก็แบ่งส่วนข้าวตรงนี้กับตรงนี้ของว่ามันก็คือถาดหลุมชนิดหนึ่งเนาะนั้นคนโบราณพระโบราณท่านจะกวนเลยนะพอได้ในบาทปุ๊บเนี่ยท่านกวนเพื่อทำลายรูปทำลายรสทำลายให้มันกลายเป็นรสเดียวเพื่อให้การกินเนี่ยมันสักแต่ว่ากินแต่เดี๋ยวนี้ก็หาน้อยละคนที่จะทำแบบนั้นเดี๋ยวนี้บางทีโยมรู้โอ้ท่านฉันในบาทแต่ในบาทนี่มีพับเปอร์แวร์แยกให้หมดทุกอย่างแล้วก็เปิดว่านี่ก็อร่อยนี่ก็อร่อยไม่อย่างนั้นไม่ช่วยนะเป็นแค่รูปแบบนะครับความมีกัลยาณมิตรอันนี้ก็สำคัญเนาะมีกัลยาณมิตรก็ช่วยเยอะช่วยทุกเรื่องนะครับพูดแต่เรื่องที่เป็นสัปปายะเอาอีกแล้วสัปปายะพูดอะไรสัปปายะร้านนี้อร่อยนะนี่ขาหมูมันมากอย่างนี้สัปปายะไหมไม่ใช่ไหมแล้วพูดไงให้เป็นสัปปายะทำไงดีอ่ะก็อย่างที่เราชิมเกลือวันนั้นจำได้ไหมดื่มน้ำวันนั้นกว่าจะยกแก้วกว่าจะมากว่าจะคู่กว่าจะดื่มได้แต่ละอึกโอ้มันลำบากลำบนอย่างเงี้ยถึงเป็นสัปปายะแต่ถ้าบอกเฮ้ยบุฟเฟ่ร้านนั้นไปถล่มกันดี
กามฉันทะตะเลิดถูกไหมนะครับก็เรื่องปกตินะคือมันเกิดขึ้นมาเราก็รู้แบบนั้นก็ไม่เป็นไรนะครับทีนี้เราจะละกามฉันทะได้ด้วยวิธีอะไรอ่ะมาก็ให้เสพกัลยาณมิตรนะฮะแล้วอะไรอีกเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วการเจรจาเรื่องที่สบายอาศัยอสุภะ10นี้ในรีบทยืนและนั่งเป็นต้นนะครับภิกษุย่อมรู้ชัดว่าก็กามฉันทะที่ละได้แล้วด้วยธรรม6ประการนี้แหละจะไม่เกิดอีกต่อไปด้วยอรหัตตมรรคนะครับฉะนั้นขอความกรุณาอย่าดัดจริตเวลาโลภะเกิดแค่กำหนดรู้แค่อย่าให้อาหารมันเยอะนักให้อาหารฝ่ายตรงข้ามบ้างเพราะกว่าจะละได้เด็ดขาดนู่นอรหัตตมรรคนะนั้นเราบางทีเราชอบไปเอาธรรมะเบื้องสูงมาประพฤติกับคุณธรรมเบื้องต่ำของเราแล้วเราทำได้ไหมทำไม่ได้แล้วเราก็อึดอัดเป็นการปฏิบัติธรรมที่อึดอัดปฏิบัติธรรมที่ฝืนเพราะเราไปเอาคำชั้นสูงมาเป็นเหตุของเราไปเอาผลของพระอริยเจ้ามาทำเป็นเหตุของเราแล้วเราก็ปฏิบัติธรรมแบบแกนๆดัดจริตอ๋อปฏิบัติธรรมแล้วกินปลาดิบไม่ได้มันบาปใครสอนวะกินไปดิแต่ให้รู้ว่าใช่ไหมโลภะเกิดให้รู้โทสะเกิดให้รู้ไม่ใช่ว่าไม่ได้นะฉันปฏิบัติธรรมแล้วฉันไปเดินพารากอนไม่ได้ทำไมฉันจะเดินไม่ได้ก็ดูรูปเดินไปสิแล้วไปดูป้ายเซลล์ดูจิตเลยสิกำหนดรู้นะหวั่นไหวไหมใช่ไหมถ้าหวั่นไหวกำหนดรู้ทันดับได้นี่ได้บุญละละกิเลสแต่ถ้าหวั่นไหวมากจนต้องไปซื้อเอ้าก็แพ้ไปก็ยกนี้ก็แพ้ก็ช่างมันก็เรียนรู้ไปเป็นครูหรือถ้าเกิดโลภะเนี่ยเห็นฟิกเกอร์ของเล่นสมมติเซลล์โหยใช่ไหมแทนที่จะซื้อ10ตัวอ่ะตัดกิเลสซื้อ2ตัวพออย่างน้อยก็ละโลภไปได้ทั้ง8ตัวก็ยังดีมองให้มันเป็นเรื่องสนุกเนาะเพราะว่าลำพังแค่ปฏิบัติกำหนดรู้ให้ได้มันก็ยากแล้วอย่าเพิ่งไปหวังผลละเลยเพราะกำลังรู้ยังไม่พอมันยังไม่ถึงขั้นละครับมาถึงบางคนรู้ปุ๊บจะละเลยรู้จะละเลยรู้ต่อเนื่องแค่ไหนอ่ะได้เกิน10ชั่วโมงหรือยังเถอะถ้ายังไม่ได้อย่าหวังจะละถูกไหมอันนี้มันจะไปสัมพันธ์กับโพธิปักขิยธรรมนะซึ่งถ้าสักวันมีบุญจะบรรยายให้ฟังไม่รู้เมื่อไหร่นะครับเมื่อใดก็ตามที่โพธิปักขิยธรรมมันเจริญเนี่ยจากสติที่คอยแค่ตั้งรับนะฮะอินทรีย์5เนี่ยที่เคยเป็นอินทรีย์เนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นพละเมื่อใดก็ตามที่ไปถึงขั้นพละปุ๊บเนี่ยมันจะผลักกิเลสออกแต่ถ้ายังไม่ถึงเป็นแค่อินทรีย์เนี่ยแค่ตั้งรับก็บุญแล้วแค่ตั้งรับไม่ให้กิเลสมันมากไปกว่านี้เนี่ยเก่งมากๆแล้วในยุคทุนนิยมแบบนี้เนาะนะครับถ้าจะไปไล่มันโอ้จะเย็นๆนะจะเย็นๆเดี๋ยวเพิ่งนั้นแค่กำหนดสติเนี่ยเห็นกายในกายเวทนาเวทนาเห็นความเกิดขึ้นของกายเห็นความโอ้โหสาธุแล้วให้ได้ก่อนและให้ได้ต่อเนื่องขั้นต่ำสัก7วันน่ะลองดูให้ได้ก่อนแล้วค่อยจะมาพูดถึงขั้นละเนาะนะครับอ่ะต่อมาก็รู้ไว้แล้วนะนี่ในอรรถกถาพูดนะเราไม่ได้พูดเองนะเราไม่ได้เอามาเข้าข้างกิเลสนะว่าโอ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวรออรรถมรรคละก็แต่ความเป็นจริงมันเป็นเช่นนั้นพระอนาคามียังต้องเคลื่อนไหวในวัฏฏะด้วยโลภะเลยท่านยังมีความอยากในฌานยังอาจจะมีความอยากในบุญบางอย่างไม่งั้นพระอนาคามีก็เป็นพระอรหันต์หมดแล้วเพราะมันไม่มีความอยากแล้วถูกไหมโสดานี่ก็ยังโลภบุญนะถูกไหมนางวิสาขาเป็นโสดาตั้งแต่7ขวบถูกไหมยังปรารถนาจะสร้างโลหะประสาทถูกปะอนาถาบิณฑิกายังอยากสร้างเชตวันไอความอยากตัวนั้นแน่นอนมันอาจจะเป็นกุศลแต่ถามว่าจะไม่มีโลภะแทรกเลยเหรอไม่มีทางท่านยังปรารถนาแม้กระทั่งใครอ่ะท่านพระเจ้าพิมพิสารน่ะเป็นโสดาบันแล้วถูกไหมตอนไปตายท่านสวรรคตไปท่านไปเกิดเป็นอะไรเนี่ยลืมยังเนี่ยเมากันท่านเดี๋ยวเผื่อท่านได้ยินนั่นเองอยู่ใกล้ๆเรานี่แหละอยู่ที่ไหนพระเจ้าพิมพิสารไปเกิดเป็นอะไรฮะท่านไปเกิดเป็นยักษ์ในชั้นจาตุเนี่ยใกล้ๆพบเราเนี่ยชื่อชนะวัสภะยักษ์ถามว่าพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยเป็นระดับโสดาเนี่ยไปเกิดในภูมิสูงกว่าจาตุได้ไหมได้แต่ทำไมไม่ไปเกิดล่ะทราบไหมพวกเราทราบไหมเพราะความผูกพันในชั้นจาตุพระพุทธพิมพิสารเคยเกิดเป็นยักษ์หลายรอบด้วยความยึดติดตรงนี้กามฉันทะที่ยังพอใจในภพ
ยักษ์เนี่ยไม่รู้มันมีความสุขตรงไหนนะเป็นยักษ์ถือตะบองไงหรือมันโหดดีก็ไม่รู้นะผมก็ไม่เข้าใจท่านก็ต้องไปเกิดเป็นยักษ์ต่อเป็นสหายกับท้าวเวสสุวรรณนะครับหรือเนี่ยทั้งแก๊งนี่แหละพระเจ้าพิมพิสารก็ดีนางวิสาขาก็ดีอนาถาบิณฑิกาเศรษฐีก็ดีหลายท่านเนี่ยเป็นวัตตาพิรตะโสดาบันหมายความว่าเป็นพระโสดาบันที่ขอใช้โควต้าให้คุ้มคือขอเกิดครบ7ชาติแล้วค่อยเข้านิพพานเป็นโสดาแล้วยังอยากจะท่องเที่ยวในวัฏฏะเลยถามว่าท่านวางแผนกันยังไงท่านเหล่านั้นเนี่ยเป็นโสดาในภพมนุษย์ใช่ไหมส่วนใหญ่ไปอยู่ดาวดึงกันหมดก็เป็นชาติที่2แล้วถูกไหมหลังจากดาวดึงชาติ2แล้วนะต้องเกิดอีกกี่ชาตินะ7ชาติถูกไหมเอ้ยโสดา7ชาติถูกไหมหมดไป2เหลืออีก5ชาติถูกไหมนั้นท่านอนาถาก็ดีท่านนางวิสาขาก็ดีถ้าจำไม่ผิดเนี่ยหลังจากอยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงครบแล้วจะลงมาเกิดในโลกมนุษย์พอลงมาเกิดในโลกมนุษย์จะทำสกิทาคามีหรือจะทำสกิทาคามีในเทวโลกนี่แหละจำดีเทลไม่ได้นะแต่จะมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งแล้วเข้าใจว่าจะทำอนาคามีมรรคให้เกิดแล้วก็จะไปไล่เกิดในสุทาวาสให้ครบอีก5ชาติตามเป้าอวิหาอัตปาสุทธาสุทธสีอากนิตอีกกี่หมื่นมหากัปอะอากนิตก็ 16,000 มหากัปแล้ววะนี่โสดาบันแบบลัลลายังอยากจะเห็นชั้นอวิหาเป็นยังไงชั้นอตัปปาเป็นยังไงสุทัสสาทเนี่ยว่ากันไปคงไม่เกิดมนุษย์แล้วมั้งเพราะว่า2ชาติแล้วนะอยู่ในเทวโลกไอ้ชั้นอากนิตไอ้ชั้นสุทาวาสอีก5ก็7พอดีถูกไหมนั่นท่านน่าจะทำสกทาคามีและอนาคามีในเทวโลกแล้วไปเกิดในพรหมโลกอีกทีนี่เขาวางแผนกันอย่างนั้นเดอะแก๊งเนี้ยก็สนุกดีนะเป็นผมก็คงเอาอ่ะเออมันดีใช่ไหมเออเกิดยังไงก็ไม่ลงอบายแล้วเป็นโสดาแล้วถูกไหมนั้นขอเก็บแต้มเทวโลกให้หนำใจผมมีลูกศิษย์คิดแบบนี้ด้วยนะแต่ว่าผมไม่เอาถ้าผมจะบรรลุผมจะบรรลุอรหัตทันทีผมตัดภพตัดชาติผมไม่ท่องเที่ยวพอแล้วเหนื่อยถ้าอยากดูสุทธาวาสเดี๋ยวถ้ามีอภิญญาห่อไปดูเอาไม่ต้องไปอยู่นานเกินนะครับอ่ะต่อมาเนาะวันนี้คงจะได้แค่นิวรณ์พยาบาทเกิดขึ้นเพราะอะไรเนี่ยทำไมเราถึงโกรธกันใช่ไหมทำไมเราถึงด่าทอกันทำไมเราถึงเห็นต่างกันแล้วต้องทะเลาะกันเนี่ยตอนนี้บ้านเมืองกับอารมณ์นั้นเนาะเพราะอโยมโยนิโสมนสิการในปฏิฆะนิมิตนะครับปฏิฆะคือความขุ่นใจใช่ไหมความโกรธนะครับก็เหมือนกับกามฉันทะถ้าเราทำอโยนิโสมากๆในปฏิฆะนิมิตนั้นพยาบาทก็ย่อมเกิดนะฮะทำยังไงล่ะให้อาหารปฏิฆะก็นึกถึงบ่อยๆใช่ไหมคนนี้หน้าหงุดหงิดเราก็นึกถึงความหงุดหงิดเขาเรื่อยทำไมไม่ทำอย่างนั้นทำไมไม่ทำอย่างนี้คนนี้ทำไมชอบเป็นนิสัยแบบนี้บางทีหน้าเป็นตูดมาก็ยังหน้าเป็นตูดงั้นแล้วเรานึกถึงเป็นไงเราก็ตูดกว่าแล้วพระเจ้าบอกว่าคนที่โกรธเนี่ยบาปแล้วแต่คนที่โกรธตอบคนที่โกรธนั้นบาปกว่าเห็นไหมเพราะมันยิ่งทวีกำลังของโทสะคนนึงเป็นอสังขาริกแล้วเรายังจะเป็นสังขาริกเพิ่มความโกรธนะฮะนั้นเราจะเห็นเวลาการปลุกกระแสใช่ไหมยิ่งเวลาเห็นคลิปทำร้ายเด็กคลิปทะเลาะกันแล้วเราไปแชร์เป็นไงแผ่ขยายความโกรธให้ทั่วโลกออนไลน์คนที่ยังไม่เคยโกรธเห็นแล้วก็โกรธถูกไหมนะครับก็เจริญโทสะกันนะครับนั้นเดี๋ยวนี้เวลาผมเห็นคลิปอะไรบางอย่างผมไม่เปิดดูเลยนะเพราะรู้แล้วเปิดปุ๊บโทสะเกิดแน่โดยเฉพาะคลิปที่มันเกี่ยวกับเรื่องเด็กเพราะเรามีลูกนึกออกไหมมันดูไม่ได้เลยล่าสุดวันก่อนแม่ผมก็หวังดีเอาข่าวที่น้องติดในรถตู้ฮะจังหวัดโคราชเลยนะใช่ผมบอกแม่หยุดพูดไม่ฟังไม่เปิดไม่เอานะครับแล้วเราก็รู้สึกโกรธนะเราก็รู้สึกโกรธว่าทำไมเคสแบบนี้ไม่หมดไปจากประเทศสักทีอ่ะทำไมจะต้องมีน้องที่ต้องขาดอากาศหายใจตายในรถตู้เพราะครูลืมทิ้งไว้แบบนี้มันซ้ำซากมีทุกปีเลยนึกออกไหมผมไม่เข้าใจว่าทำไมมันยังต้องเกิดสิ่งเหล่านี้มันเกิดโทสะนะฮะแล้วมันก็มีสัญญาบันทึกถูกไหมว่าโอ้มันเกิดมาหลายเคสพอฟังอีกแป๊บนึงเป็นไงมันพุ่งเลยอ่ะเพราะมันสั่งสมอาหารไว้เยอะแล้วนะครับนั้นถ้าเป็นไปได้อย่าไปสั่งสมอาหารพวกนี้เพราะโทสะเกิดอย่างนี้สมมติว่าแม่เล่าเรื่องเด็กติดรถตู้แล้วผมเกิดโทสะปี๊ดใช่ไหมกินข้าวอยู่อาหารติดหลอดลมตายไปอบายเลยนะ
สอนมาแทบตายสอนกำหนดสติแทบตายถึงเวลานั้นจริงโทสะเป็นเจ้าเรือนถูกไหมโกรธเรื่องรถตู้พอโกรธปุ๊บอาหารติดคอเวลาอาหารติดคอเกิดโทสะไหมเกิดมันหายใจไม่ออกมันหงุดหงิดมันเจ็บแล้วก็ตายไปด้วยโทสะแบบนั้นก็ลงนรกเลยอ่ะนั้นไม่คุ้มเลยนะครับบางเรื่องนะไม่จำเป็นฮะไม่ต้องไปให้อาหารเขาทีนี้พยาบาทนั้นจะละได้ด้วยอะไรล่ะละได้ด้วยการใส่ใจโดยแยบคายในเมตตาเจโตวิมุตติโอ้โหการหลุดพ้นด้วยเมตตาท่านบอกให้ทำทั้งอัปปนะทั้งอุปจาระพูดง่ายๆคือทำพรหมวิหาร4แผ่เมตตาที่เราชอบแผ่กันนะเวลาโหนตุสัพเพสัตตาอะไรก็ว่าไปบางทีเราก็ท่องแต่ปากแต่ใจมันไม่ไปนะครับแล้วหลายที่นะแม้กระทั่งยุคพุทธเองเมื่อก่อนเนี่ยเราเอาบทแผ่เมตตามาเป็นบทอุทิศส่วนกุศลตลกไหมใช่ไหมเวลาเรานั่งแล้วเจอผีหรือว่าเราเจอเจ้ากรรมในเวรบางทีเราก็ถูกสอนมาให้แผ่เมตตาไปเพสตาต่างแล้วเราก็เข้าใจว่าบทนั้นคือบทอุทิศส่วนกุศลซึ่งไม่ใช่นะบทแผ่เมตตาคือการแผ่ความไม่โกรธออกไปคือการแผ่อาโทสะออกไปถ้าจะอุทิศส่วนกุศลต้องใช้บทปฏิทานคาถาบทอุทิศส่วนบุญไม่ใช่เอาบทแผ่เมตตาแล้วบางคนบอกเนี่ยแผ่เมตตาแล้วก็ไม่ไปมันจะไปได้ยังไงเขามาเอาส่วนบุญเขาไม่มาเอาเมตตาเราต้องขอให้เขาแผ่เมตตาเราเพราะเขาเป็นเจ้ากรรมนายเวรนึกออกไหมนั่นไปแผ่เมตตาเขาตลกไงนั้นพอไปเจอผีเจออะไรหรือเจอเจ้ากรรมนายเวรเขาถึงไม่ไปไงนั้นต่อไปเจออุทิศส่วนบุญครับขอขมาขอโหสิกรรมไม่ใช่ไปแผ่เมตตาไม่ต้องอย่าเขาต้องแผ่ให้เราเพราะเราไปทำเขามาก่อนนะครับเมื่อภิกษุทำโยนิโสมนสิการให้มากในเมตตาเจโตวิมุตติย่อมละพยาบาทได้และพยาบาทจะละได้ด้วยขีดสุดด้วยอะไรฮะรู้ไหมอันนี้ซ้ำเดิมนะพระผู้มีพระภาคก็บอกให้เจริญเมตตาเจโตวิมุตติส่วนธรรมสำหรับละพยาบาทมี6ประการดูซิว่าเราทำอะไรได้บ้าง 1. กำหนดนิมิตในเมตตาเป็นอารมณ์ก็เนี่ยสัพเพสัตตาเอาเวลาโหนตุสุขีอัตตานังปฏิหะลันตุท่องไปแต่เห็นหน้าปุ๊บเป็นไงโกรธแล้วนะฮะบางทีเวลากำหนดแผ่เมตตาเนี่ยเขาให้แบ่งคนเป็น4กลุ่มนะฮะ1ปิยะบุคคลคนที่เรารัก2อติปิยะบุคคลบุคคลที่รักมากมัชชัตตาบุคคลบุคคลที่เป็นกลางและเวรีบุคคลบุคคลที่เราไม่ถูกขี้หน้ากันแล้วเวลาหลักเนี่ยถ้าให้แผ่ปิยะบุคคลก่อนแล้วมาอติปิยะบุคคลแล้วค่อยมัชชัตตาบุคคลเวรีบุคคลเนี่ยให้แผ่ท้ายสุดเลยเพราะเมตตาไม่ค่อยออกบางทีเราแผ่ให้คนอื่นเมตตาดีละพอนึกถึงเวรีปุ๊บเมตตาวูบนะครับยากอยู่ต้องประกอบเนืองๆถ้าทำไม่ได้เป็นไงพิจารณาถึงความที่สัตว์มีกรรมเป็นของตนอันนี้ก็ช่วยบรรเทาโทสะได้ใช่ไหมบางทีก็ชอบใช้หลักการนี้เอากรรมนี่แหละไปสาปแช่งเขาเช่นมอเตอร์ไซค์แว่นแป้นใช่ไหมบางคนเดี๋ยวก็อยู่ไม่นานอะไรพวกนี้แทนที่จะเอาเรื่องกฎแห่งกรรมมาบรรเทาโทสะเอาไปเป็นเครื่องมือแช่งเขาซะงั้นอย่างนี้ไม่ได้นะยิ่งเป็นการเพิ่มโทสะนะครับโอเคการทำให้มากซึ่งการพิจารณาความมีกัลยาณมิตรการพูดในเรื่องเป็นที่สบายเหมือนกามฉันทะฟอร์แมตเดียวกันนั้นกัลยาณมิตรเป็นทุกอย่างขอให้มีกัลยาณมิตรนะแต่ส่วนใหญ่เราเจอไหมไม่ค่อยเจอนะและกัลยาณมิตรที่ดีที่สุดคือตัวเราเองถ้าหาคนอื่นที่จะเป็นกัลยาณมิตรได้พุทธเจ้าบอกว่าให้ทำไงฮะให้ผู้เดียวประดุจนอแรดฉะนั้นเพราะสุดท้ายกัลยาณมิตรคือกุศลจิตของเราปาปมิตรก็คืออกุศลจิตของเรานั่นแหละสุดท้ายตนเป็นที่พึ่งแห่งตนถ้าไปเที่ยวหากัลยาณมิตรบางทีมันไม่เจอมิตรแท้เนาะเจอแต่มิตรเทียมนะครับแล้วกัลยาณมิตรก็แปรปรวนได้ถ้ายังไม่ใช่อริยะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายถูกไหมไปกันใหญ่เมื่อภิกษุกำหนดเมตตานะฮะโดยแผ่ไปทั่วทิศโดยเจาะจงหรือไม่เจาะจงก็ว่ากันไปอันนี้ก็ต้องไปดูวิธีการแผ่เมตตาในวิสุทธิมรรคท่านจะสอนรายละเอียดเยอะมากเลยแผ่ทิศเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องบนเบื้องล่างแผ่ภพภูมิไหนแบ่งกลุ่มยังไงโอ้รายละเอียดเยอะไอ้ที่เราทำกันเนี่ยสักแต่ว่าพูดนะครับนั้นมันไม่มีพลังเมตตาจริงๆออกมานะครับเราแผ่เมตตาแทบตายเคยเป็นไหมฮะเดินผ่านคนจรจัดคนโฮมเลสได้กลิ่นสาบตัวเขาโทสะแล้วเมื่อกี้ยังเพิ่งแผ่สัตตา
จริงไม่จริงผมเป็นนะบางทีเนี่ยก่อนมาสอนธรรมศาสตร์อย่างเงี้ยบางทีแผ่เมตตามาเดินผ่านคนมีกลิ่นเหงื่อนิดหน่อยโทสะเกิดแล้วเนี่ยไอ้ที่แผ่เมตตาเมื่อกี้ของปลอมเพราะเขายังไม่ทันทำอะไรให้เราโกรธเลยนะเพียงแค่เรากระทบกับกลิ่นหรือรูปที่ไม่เป็นที่รักที่พอใจโทสะเกิดแล้วไม่ต้องไปหวังว่าโอ้จะแหมเมตตามันปลอมนะครับถ้าคนที่จะทำได้จริงๆก็ต้องเพ่งเมตตาภาวนาให้เป็นอารมณ์ต้องถึงขั้นอุปจาระถึงอัปปนาจริงๆแล้วนิวรณ์มันจะเริ่มถูกข่มได้แต่ท่านก็ให้อุบายนะเรามาดูเผื่อมันจะช่วยเขาบอกว่าท่านโกรธคนคนนั้นเราจะทำอะไรเขาได้เราจะทำให้ศีลของเขาพินาศได้หรือไม่ใช่ไหมเขามาแล้วด้วยกรรมของเรามาแล้วด้วยกรรมของตนก็จักไปด้วยกรรมของตนนะครับขึ้นชื่อว่าการโกรธผู้อื่นก็เป็นเช่นเดียวกับผู้ปรารถนาจะจับถ่านไฟที่คุโชนเวลาเราโกรธเหมือนเราจับถ่านไฟใครร้อนสุดท้ายเราเขาไม่รู้เรื่องเลยจริงไหมอย่างเงี้ยผมบรรยายอยู่อาจจะมีบางคนโกรธอยู่ก็ได้สมมติผมก็ไม่รู้หรอกว่าเขาโกรธผมจะไม่รู้แต่คนที่โกรธอ่ะตอนเนี้ยเล่าร้อนอยู่กับตัวเองจริงไม่จริงนะฮะหรือเหมือนเราจับอุจจาระเป็นไงก่อนอื่นจะจับอุจจาระเราเหม็นก่อนแล้วถูกไหมให้คิดอย่างนั้นว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเราโกรธไปความโกรธมันทำลายอะไรเขาไม่ได้เลยแต่ที่แน่ๆมันทำลายตัวเราก่อนนะครับพูดง่ายเนาะแต่เวลาเราโกรธโทสะมันต้องการอาหารไงพอเราโกรธปุ๊บเราอยากยั่วให้มันโกรธตอบนึกออกปะเราก็จะเริ่มแขวะมันว่าแดกมันประชดมันทำเสียงปึงปังหวังว่าเขาจะมาสนใจเราแต่จริงๆโทสะมันต้องการอาหารมันอยากได้อาหารเพิ่มนะฮะบางทีผมก็ชอบนะเวลาคนยั่วให้เกิดโทสะเราก็ใส่โทสะให้เขาเลยให้เขาระเบิดไปแต่เราไม่โกรธไงแต่เราให้อาหารเขาอะรู้ว่าพูดไปอย่างนี้เขาจะยิ่งโกรธหนักเรื่อยก็ให้โกรธตักโกรธหนักไปเรื่อยพอโกรธจบเดี๋ยวมันดับเองแต่บางคนไปห้ามบางคนชอบเป็นพวกนักเจรจาไกลเกลี่ยใช่ไหมก็ไปเบรกไม่ให้โทสะมันเกิดแล้วสุดท้ายมันก็อัดอั้นอยู่ข้างในรอวันระเบิดเหมือนกันให้เคลียร์ไปเลยแล้วมันจบบางทียอมให้โทสะบางอย่างระเบิดออกมาดีกว่าให้เก็บไว้เพราะพอเก็บนานๆปุ๊บเวลาระเบิดรุนแรงกว่าอันนี้ก็แล้วแต่เทคนิคการบริหารกิเลสคนนะเช่นเหมือนโลภะเหมือนกันผมอยากอะไรมาหลายเดือนแล้วนะอยากกินต้มยำกุ้งเจ้าหนึ่งแถวอยุธยาอยากมาเป็นปีแล้ววะเนี่ยก็กดสู้มันเป็นปีแล้วอันนี้ก็เล่าตัวอย่างการสู้กิเลสนะแต่บางครั้งถ้าสมมติว่ามันอะไรดีมันกุ้มลุมมากจนโลภะมันเกิดเยอะทุกวันเลยอยากกินทุกวันนึกออกไหมฮะสู้ขับรถไปแล้วกินให้มันจบแล้วโลภะมันจะไม่เกิดอีกอาจจะ5เดือนอย่างนี้คุ้มอย่างนี้ควรสนองกิเลสเก็ทไหมแต่ถ้าสมมติว่าสู้กับมันเนี่ยสู้มาปีหนึ่งแล้วนะแล้วมันเกิดไม่เยอะก็แกล้งมันไปเรื่อยๆไม่ให้อาหารมันให้มันทรมานแล้วจะไปกินตอนไหนไปกินตอนมันหายอยากแล้วอะไปกินเพื่ออะไรเพื่อกิเลสที่เกิดมันจะได้น้อยลงต้องมีเทคนิคนะฮะในการสู้กิเลสนะอย่าไปสู้แบบโง่ๆนะโอ้ไปกบพอระเบิดเนี่ยผมเห็นบ้านแตกทุกคนอ่ะพอยิ่งออกมาจากกรรมฐานนะโอ้บางคนถือศีล8นะเก็บไว้อย่างดีนะโอ้อดข้าวเย็นนะมื้อนี้ฉันจะไม่กินแต่ในใจนี่คิดแล้วพรุ่งนี้ออกศีลกูจะกินอะไรกูกิเลสดักหน้าดักหลังเลยอ่ะแล้วก่อนจะเข้าศีล8นะซัดโฮกเลยอ่ะเพราะกลัวหิวไงโอ้โหโลภะล้อมหน้าล้อมหลังเลยอย่างเงี้ยถือไปอย่างเงี้ยมันก็เรียกว่าศีลถือศีลอุโบสถแบบถือโคเหมือนวัวซื้อศีลนะครับอันนี้ส่งมันน้อยอันนี้ก็ท่านก็ให้อุบายอีกนะเวลาเราโกรธไปเราจะทำอะไรก็ได้ความโกรธของคนนั้นก็จะหมายถึงว่าถ้าคนอื่นโกรธตอบเราอ่ะเราจะทำเขาก็ทำอะไรเราไม่ได้เหมือนกันเขาก็ไม่ทำให้ศีลของเราเสียไปได้นะฮะความโกรธนั้นก็จะตกบนกระหม่อมของเขาเองเหมือนผู้ประหารผู้ไม่ประหารตอบหรือคนที่ซัดธุลีทวนลมสุดท้ายเป็นไงผงก็เข้าตาตัวเองแต่ว่าวันก่อนเห็นสอสอสองท่านนะเดินตามกันไม่รู้อะไรกันนะฮะนี่เหรอคนที่ใช้ภาษีเราเนาะเราเสียภาษีให้คนเหล่านี้เนาะรู้สึกโอ้แย่จังเลยนะครับเมื่อพิจารณากรรมสักกตาทั้งสองนะฮะและพิจารณาอยู่หรือมีกัลยาณมิตรพูดดีนะฮะมีการเจรจาเป็นสัปปายะก็ละเมตตาได้เอ้ยละพยาบาทได้
ภิกษุย่อมรู้ชัดว่าก็พยาบาทที่ละได้แล้วด้วยธรรม6งานนี้ย่อมไม่เกิดต่อไปได้ด้วยอนาคามีมรรคนั้นคนที่จะไม่มีโทสะเลยยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดกาลคุณต้องเป็นอนาคามีนอกนั้นคุณเป็นพวกยิ้มเสดาะเคาะยิ้มแก้บนใช่ไหมซึ่งเราเจอเยอะเลยพวกยิ้มเก็บกดยิ้มแก้บนมันออกมาจากใจที่ปลอมอ่ะมันไม่ได้ละโทสะได้จริงนะครับยกเว้นแต่คนที่เขามีเมตตาเป็นพื้นเขาอาจจะมีจิตเมตตาตลอดเวลาเราดูออกคนพวกนี้น้ำเสียงแววตาใช่ไหมแต่บางคนเนี่ยเหมือนปากยิ้มอ่ะแต่แววตาโหดมากใช่ไหมน้ำเสียงแข็งกระด้างแต่ปากยิ้มอย่างเงี้ยไม่ใช่ละมีโทสะกลุ่นอยู่ภายในนะครับดูน้ำเสียงก็ออกคนบางคนเวลามาบรรยายธรรมเช่นผมเป็นต้นก็ยังมีเสียงโทสะแทรกอยู่บ้างเลยบางทีเราของขึ้นคูขึ้นนะบรรยายด้วยโทสะนิดๆแต่บางทีก็ตั้งใจนะเพราะตั้งใจบิ้วอารมณ์ให้เราเกิดเพื่อเหตุวัตถุประสงค์บางอย่างนะบางทีมันต้องมีโทสะเพราะบางครั้งอกุศลก็เป็นปัจจัยกุศลได้นะครับแน่นอนตรงกันข้ามบางครั้งกุศลก็เป็นปัจจัยอกุศลเนาะเรื่องปกติเอายังอีก10นาทียังได้อยู่จบนิวรณ์5แล้วกันนะทีนามินทะผ่านไปแล้วเนาะเพราะหลังข้าวเย็นเป็นหลังข้าวเที่ยงมันก็จะหน่วงๆอยู่แป๊บนึงนะฮะสักพักนึงก็เริ่มได้สติแล้วก็ไงพอตาสว่างปุ๊บก็จะหิวใหม่พอหิวใหม่กินใหม่ก็เป็นไงง่วงอีกนะฮะเป็นวงจรเช่นนี้ท่านบอกว่าย่อมเกิดด้วยอโยนิโสมีอรติเป็นต้นนะฮะความไม่ยินดีกับเขาความริษยาเนี่ยชื่อว่าอรติความคร้านกายชื่อว่าตันทีความบิดกายชื่อว่าวิฉังพิตาฟังบาลีแล้วเพาะนะเดี๋ยวอย่าไปตั้งชื่อลูกชนะแปลว่าบิดขี้เกียจ วิฉังพิตาเนี่ยน่าหลักจังวิฉังพิตาความมึนเพราะอาหารความกระวนกระวายเพราะอาหารชื่อว่าพัตตะสัมมทะบาลีเยอะเลยท่านบอกว่าถ้าเราทำอโยนิโสในสิ่งเมื่อกี้ที่ท่านพูดมาพวกนี้ก็จะทำให้เกิดทีนะมิทะท้อถอยเช่นวันก่อนผมไปดูพวกอะไรนะแคสเกมฮะเด็กบางคนแคสเกมปีหนึ่งออกแลมโบกินี่แล้วครับนี่ริษยาละเราทำงานจนเกษียณอย่าว่าจะแลมโบกินี่เลยเบนซ์ยังซื้อไม่ได้เลยใช่ไหมแต่เด็กสมัยนี้สามารถหาช่องทางทำกินบางคนไลฟ์สดขายของโอ้เขาสามารถซื้อรถสปอร์ตบางคนขายคอร์สออนไลน์นะครับมีบ้านโอ้เยอะแยะเลยนี่พอเราเพ่งเขาเยอะๆเราริษยาเกิดทีนามิทะท้อถอยเลยใช่ไหมโอ้เราจะทำงานเมื่อไหร่เราจะได้เงินเท่าเขาอ่ะมาละใช่ไหมเห็นไหมฮะพอเราใส่อโยนิโสอย่างนี้มากๆเนี่ยทีนามิทะเกิดนะครับก็เหมือนเดิมพุทธเจ้าก็บอกว่าเนี่ยดูก่อนภิกษุทั้งหลายความไม่ยินดีความคร้านกายความบิดกายความเมาอาหารความหดหู่แห่งจิตนะฮะการทำให้มากซึ่งอโยนิโสเหล่านี้เป็นอาหารเพื่อความเกิดขึ้นแห่งทีนะมิทะที่ยังไม่เกิดหรือเพื่อทำทีนะมิทะที่เกิดแล้วให้กำเริบเสื่อมสารนั้นสำหรับคนบางคนที่เป็นโรคซึมเศร้าคุณหมอจะไม่ให้ดูโซเชียลเลยเพราะบางทีดูปุ๊บมันอดเปรียบเทียบไม่ได้โอ้คนนี้กินแต่ของหรูๆโอ้คนนี้แฟนสวยคนนี้มีรถสปอร์ตโอ้คนนี้บ้านหรูคนนี้ได้ไปเที่ยวต่างประเทศตอนนี้ไม่ได้ละแต่นึกออกไหมในโซเชียลมันก็จะมีคนหลายแบบแล้วคนส่วนใหญ่ก็จะโพสต์แต่เรื่องดีๆของตัวเองให้คนเขาหมั่นไส้ถูกไหมไม่คงมีใครโพสต์หรอกไอ้นี่นะกูถูกหวยได้อันนี้หุ้นตกนะติดลบ 70% ไม่ค่อยมีคนโพสต์ส่วนใหญ่เราก็จะสร้างภาพแต่เรื่องดีๆถูกไหมนั้นคนก็เห็นแต่ด้านดีซึ่งหลายคนพอเกิดความอิจฉาก็เกิดความท้อถอยนั้นก็เกิดอาการซึมเศร้าได้นั้นถ้าใครรู้สึกว่าตัวเองเริ่มซึมเศร้าแล้วเริ่มเห็นชีวิตตัวเองไม่ดีเห็นชีวิตคนอื่นดีกว่าปิดโซเชียลซะเลิกเสพสักพักอยู่กับตัวเองมากๆแล้วเห็นคุณค่าในตัวเราเองโดยไม่ต้องไปพึ่งพากับปัจจัยภายนอกทีนามิทะมันจะเบาลงไม่ต้องไปเทียบเพราะเทียบแล้วมันไม่มีที่สิ้นสุดเนาะไอ้คนที่รวยแล้วก็รวยอีกใช่ป่ะนะครับทีนี้จะละได้ยังไงนะทีนามิทะจะละได้ด้วยอะไรละได้ด้วยอารัปธาตุเคยได้ยินไหมอารัปธาตุงงอีกความเพียรเริ่มแรกชื่อว่าอารัปธาตุอยากเลิกซึมเศร้าซึมเศร้าซึมเฉยต้องใช้ความเพียรฮะต้องขยันออกไปทำอะไรออกกำลังก็ได้ออกไปขยันหาเงินก็ได้เห็นเขารวยใช่ไหมเรานั่งอยู่เฉยมันจะรวยไหมก็ต้องออกไปขยันขันแข็งถูกไหมหรือเราท้อปฏิบัติยากจังทำไงก็เริ่มทำความเพียรไงปฏิบัติให้มันเยอะๆเดี๋ยวมันก็เลิกท้อเองนะครับความเพียรที่มีกำลังกว่าอารัปธาตุนั้น
เพราะออกไปจากความขี้เกียจแล้วชื่อนิกกัมมธาตุนั้นเบื้องต้นให้มีอารัปธาตุก่อนความเพียรเริ่มต้นจุดสตาร์ทอัพเลยสตาร์ทอัพเป็นนิกกัมมธาตุละคราวนี้ขยันขันแข็งความเพียรที่มีกำลังยิ่งกว่านิกกัมมธาตุนั้นนะฮะชื่อว่าปรกัมมธาตุการก้าวไปข้างหน้าความบากบั่นความอุตสาหะนี่คือความเพียรยิ่งยวดความเพียรเริ่มต้นความเพียรต่อเนื่องและความเพียรยิ่งยวดสิ่งเหล่านี้ชนะถีนมิทธะได้นั้นครูบาอาจารย์ที่บอกว่าเวลาง่วงให้เดินจงกรมเพราะอะไรเพราะเวลาเดินจงกรมมันเกิดอารัปธาตุเนี่ยมันเกิดความเพียรขึ้นมาอย่างน้อยไอ้การขยับตัวเนี่ยมันมีกำลังกว่าการขี้เกียจถูกไหมการลุกขึ้นมาได้เดี๋ยวนี้พอแก่ตัวเวลาลุกลำบากไหมใช่ไหมจะนั่งจะลุกมันลำบากแล้วนั้นขยับตัวได้นี่อารัปธาตุเกิดพอเดินจงกรมต่อเนื่องนี่ไงเป็นนิกกัมมธาตุคราวนี้พอเกิดความเพียรขึ้นมาพอเดินแล้วจิตตื่นก็เป็นปรกัมมธาตุคราวนี้เดินไม่หยุดเลยคราวนี้ไม่ง่วงละนะครับก็ต้องบริหารกิเลสแบบนี้นะฉะนั้นถ้าไม่มองในแง่สติปัฏฐานว่าต่อเนื่องไม่ต่อเนื่องการสร้างความเพียรขึ้นมาบางทีมันก็จำเป็นเพื่อต่อสู้กับนิวรณ์นะครับสงสัยวันนี้ได้เท่านี้ก่อนนะจบทีนะมิทธะแล้วกันนะเดี๋ยวคราวหน้าต่ออุทธัจจกุจาวิจิกิจฉาเนาะเพราะว่าพูดไปมากกว่านี้เดี๋ยวจะทีนะมิทธะแทนดูท้อถอยดูคนฟังแล้วคนฟังเริ่มเอื่อยแล้วอะพลังอารัปธาตุมันหมดเนี่ยรู้สึกได้ว่าตอนนี้มันเป็นสโลว์ไลฟ์อะจิตมันไม่ค่อยตื่นแล้วเนี่ยผมดูพวกเราแล้วรู้สึกจิตมันเริ่มนิ่งๆแล้วต้องเปลี่ยนอารมณ์บ้างนะฮะท่านบอกว่าถ้าทำโยนิโสให้มากในความเพียรสามประเภทนี้ย่อมละทีนะมิทธะได้นะครับเหมือนเดิมทำ6ประการนี่ลองดูซิลองไปใช้ดูแก้ง่วง1กำหนดนิมิตในโภชนะส่วนเกินคืออย่ากินเยอะพุทธเจ้าให้หลักว่าไงฮะจำได้ไหมหลักในการกินท่านบอกว่าไงอะไรนะให้เหลือสักกี่คำก่อนอิ่มสัก 4-5 คำแล้วให้ดื่มน้ำพระเจ้าประเสริฐใช้วิธีนี้ผอมเลยเมื่อก่อนพระเจ้าประเสริฐอ้วนมากเลยนะฮะพระเจ้าบอกว่าวิธีลดความอ้วนทำยังไงพระเจ้าน่ารักนะเป็นสลิมเมอร์เฉยเลยพระเจ้าบอกว่าก่อนทุกมื้อของภักกยาหารให้มีอมาตย์คนหนึ่งยืนอยู่ที่โต๊ะและพระองค์ห้ามกิ้วมันด้วยนะหน้าที่ของมันคือต้องเตือนพระเจ้าประเสริฐทุกครั้งว่าอีก 4-5 คำจะอิ่มให้หยุดและดื่มน้ำพระเจ้าประเสริฐทำอย่างเงี้ย3เดือนผอมสเลนเดอร์เหมือนเดิมทำอย่างนี้ทุกมื้อผมน่าทำบ้างนะไอเราอีก 4-5 คำจะอิ่มเป็นไงสั่งเพิ่มกลัวไม่อิ่มใช่ไหมกินซูชิไป8คำแล้วกลัวไม่อิ่มสั่งเพิ่มอีก3คำแล้วกินน้ำไหมก็กินอีกจะกินน้ำที่แคลอรี่สูงอีกอ้วนกว่าเดิมอีกต้องกินของหวานล้างปากปิดท้ายด้วยไรชานมไข่มุกโอ้อ้วนเบอะเลยนะฮะการผัดเปลี่ยนเอียบทเห็นไหมช่วยแก้ทีนะมิทะนั่งนานต่อไปพวกเรายืนได้ผมเคยบอกแล้วในคลาสนี้ยืนเลยง่วงก็เดินเดินก็นอนก็ได้เปลี่ยนเอียบทนะครับการใส่ใจถึงอาโลกะสัญญาคือสำคัญความสว่างอันนี้เราอาจจะต้องฝึกโอทาตะกสินหรืออาโลกะกสินหรือนึกถึงแสงสว่างบ่อยๆนะครับมันก็แก้ง่วงได้การอยู่กลางแจ้งหลับลงไหมไม่ง่วงเลยถึงบอกบางทีเดี๋ยวอีกหน่อยเราไปบรรยายกลางสนามหญ้าเอ๊ะโยมพูดยังมีสนามหญ้าเรือมั้ยเนี่ยไม่มีแล้วนะเป็นลานจอดรถหมดไปบรรยายตรงนั้นน่ะง่วงมั้ยฮะไม่มีทางง่วงแต่มีใครมาฟังมั้ยไม่มีร้อนกันหมดเลิกเลยนั้นเวลาง่วงท่านให้ไปกลางแจ้งเราไม่ต้องคิดมากนะครับสมมติเวลาเราง่วงๆง่ายๆเนี่ยเราเดินออกไปกลางถนนเนี่ยเราก็หลับไม่ได้แล้วมันต้องมีสัญชาตญาณการตื่นรู้ขึ้นมาเพราะเราก็ต้องกลัวภัยใช่ไหมไปนั่นนู่นนี่นะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมความมีกัลยาณมิตรการเจรจาเรื่องที่เป็นสัพพยะท่านอุปมาดีผมชอบเมื่อภิกษุบริโภคโภชนะนั่งในที่พักกลางคืนหรือกลางวันกระทำสมณธรรมอยู่ถีนมิทะย่อมมาท่วมทับได้เหมือนช้างมาทับอ่ะมันง่วงมันหนักเป็นไหมเมื่อกี้ขับรถมาผมยังหนักเลยง่วงอ่ะมันแบบเมื่อจะหลับอยู่แล้วแต่ของผมไม่ถึงช้างนะประมาณหมาพุดเดิ้ลฮะหนักอยู่แต่ถีนมิทะนั้นจะไม่มีแก่ภิกษุที่เว้นโอกาสในการบริโภค 4-5 คำแล้วดื่มน้ำนี่ไงเทคนิคนี้ยังอัตภาพให้เป็นไปปกตินี่นะครับเมื่อภิกษุเข้าสู่ถีนมิทธะในอิริยาบถใด
เปลี่ยนอิริบทเป็นอย่างอื่นนั้นก็ละทีนามิทะได้ฉะนั้นภิกษุบางรูปจึงสมาทานทุดงข้อเนสัชชิกไม่นอนอยู่ในอิริบท3ยืนเดินนั่งแทนเพราะท่านรู้ถ้าท่านนอนท่านจะลงทีนามิทะเยอะฉะนั้นนั่งหลับเอาเพื่อจะได้บำเพ็ญสมณธรรมเห็นเทคนิคไหมบางอย่างก็จำเป็นนะครับแต่บางคนไม่ใช่ไงทำทีนะทำเนสัชชิกเก๋ๆเพราะบอกวันนี้วิสาขะฉันจะนั่งถวายเป็นพุทธบูชาโดยที่ไม่รู้ความหมายเลยหมอนรองกระดูกก็เสื่อมแล้วนั่งนานอย่างนั้นก็อันตรายใช่ไหมนั้นนอนเป็นพุทธบูชาก็ได้แต่ไม่ต้องหลับไงทำได้ไหมไม่ได้แป๊บเดียวไปแล้วนะครับเมื่อภิกษุใส่ใจแสงจันทร์แสงประทีปแสงคบเพลิงในเวลากลางคืนหรือแสงอาทิตย์ในกลางวันอยู่กลางแจ้งก็ดีนะครับก็จะละทีนามิทาได้หรืออยู่กับกัลยาณมิตรเช่นพระมหากัสสปะแม่ไม่อยู่แล้วนะครับแม้ด้วยการเจรจาเรื่องสบายอาศัยทุดงเป็นต้นก็ละทีนามิทาได้ภิกษุย่อมรู้ชัดว่าทีนามิทะที่ละได้ด้วยธรรมหกประการจะไม่เกิดต่อไปได้ด้วยนั้นง่วงเหงาหาวนอนท้อถอยเสื่องซึมหดหู่เรื่องปกติอย่าไปดัดจริตว่าโอ้ยนี่บัลลังก์นี้ไม่ดีเลยฉันง่วงก็คนจะละได้คือพระอรหันต์พระโมคคัลลาอย่างที่รู้กันเนาะง่วงเหงาหาวนอนแต่สุดท้ายก็บรรลุอรหันต์ได้นะครับฉะนั้นเรื่องปกตินะครับอย่าไปรังเกียจอย่าไปรู้สึกว่าฉันเลวฉันผิดที่ฉันนั่งฟังธรรมฉันง่วงเรื่องปกตินะผมจะไม่เคยว่าใครนะฮะแค่รู้สึกโกรธนิดหน่อย มีใครสงสัยอะไรไหมครับวันนี้คงได้แค่นิวรณ์ข้อทีนามิทะเดี๋ยวคราวหน้ามาต่ออุทจักกุจจะและวิจิกิจฉาแล้วก็ธรรมานุปัสสนาหมดอื่นๆค่ะก็แล้วทางบ้านก็หมดเวลาพอดีก็สามโมงครึ่งแล้วเราก็จะรักษาเวลากับผู้ทุกท่านนะคะวันนี้เราตอน45นาทีแรกเนี่ยเราก็ได้คุยเรื่องของจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานนะคะซึ่งอย่างที่เกริ่นตอนก่อนเริ่มรายการว่าเรื่องจิตตาเนี่ยค่อนข้างยากแล้วก็ตัวเลขหรือว่าดวงจิตเยอะเนี่ยนะคะก็อยากให้ทุกท่านที่อาจารย์ดนัยท่านอาจารย์บอกว่าอาจจะเป็นเรื่องยากไปก็เดี๋ยวลองเรียนหมวดธรรมานี่ให้จบเรียบร้อยก่อนแล้วเราจะได้เลือกวิธีปฏิบัติสติปัฏฐานที่ถูกต้องนะคะก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าค่ะเราก็มาพบกันในเรื่องของธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานนะคะก็จะต่อในเรื่องของนิวรณ์5ข้อที่ยังไม่จบก็คืออุทธัจจกุกกุจจะแล้วก็วิจิกิจฉานะคะแล้วก็จะขึ้นเรื่องของขันธ์5นะคะอายตนะ12พุทธชงค์7แล้วก็อริยสัจ4ซึ่งเราตั้งใจว่าเราจะใช้เวลา3วันเสาร์นะคะที่จะพูดคุยเรื่องของธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานนะคะยังมีคำถามจากทางบ้านนิดหน่อยเอาไว้เดี๋ยวยกไว้ถามคราวหน้าก็ได้เพราะว่าจริงๆดูแล้วก็ยังไม่ได้ตรงกับเรื่องที่บรรยายในวันนี้นะคะหรือว่าถ้าท่านใดมีคำถามนะคะก็สามารถส่งมาเราอาจจะเผื่อเหลือไว้สักก่อนครั้งสุดท้ายที่จะไว้ตอบคำถามในช่วงที่เราอธิบายเรื่องของโสรัสยาน16ค่ะก็วันนี้ต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์ดนัยเป็นอย่างสูงนะคะที่ได้ทำความเพียรน่ะจริงๆก็ทราบว่าท่านทำงานเยอะเพราะว่าตอนนี้เปิดเทอมแล้วนะคะแล้วก็ยังมีภารกิจที่ต้องดูแลทั้งครอบครัวคุณพ่อป่วยลูกเล็กเงี้ยนะเราเวลาเราคุยงานกันเราก็จะรู้ได้ว่าอาจารย์มีภาระหลายอย่างก็ต้องขอบคุณในความตั้งใจที่ท่านอาจารย์ได้ปรารภว่าผมอยากจะทำอะไรที่อยากจะเก็บไว้ให้เป็นข้อที่ถูกต้องตามหลักพระไตรปิฎกให้ถูกทำนะคะท่านอาจารย์ก็มีความตั้งใจเวลาท่านอาจารย์บอกว่าโอ้ยผมนอนตีสี่ทำมาเราก็รู้สึกแบบโอ้ยเกรงใจมากๆเลยฟังนะก็แต่ก็ขอขอบพระคุณแล้วก็ขอให้บุญกุศลนี้นะคะได้หนุนนำให้ท่านอาจารย์นะคะอยู่ในเป็นที่รักของลูกศิษย์นะคะเป็นบุคคลตัวอย่างแล้วก็ทำความดีมีความเพียรต่อไปขอบพระคุณมากๆเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยววันเสาร์หน้าเราพบกันนะคะธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานแล้วก็เป็นการพบกันครั้งที่9นะคะของช่วงภูมิคุ้มกันใจในช่วงเข้าพรรษานี้นะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณทุกๆท่านมากนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันเสาร์หน้าสวัสดีค่ะสงบสติอารมณ์อย่าปล่อยให้ใจต้องจม